สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์ค่ะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันเดือนใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชม1กุมภาพันธ์2566อยู่กับเรา2คนนะคะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะวันนี้ข่าวสารเราอัดแน่นเต็ม2ชั่วโมงเลยนะครับติดตามเราได้ทุกช่องทางเช่นเคยทั้งทางหน้าจอทีวีและทางออนไลน์ครับส่วนคุณผู้ชมคุยข่าวกันทุกประเด็นที่สนใจเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ Facebook ของเราเนชั่นทันข่าวกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้รวมไปถึงใน YouTube นะคะไปกด Subscribe กันได้เลยที่ Nation Live และอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราได้ด้วยเหมือนกันก็คือ TikTok ของ Nation ทันข่าวเช้าเสิร์ชชื่อรายการง่ายๆขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวเป็นประจำอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องของคลิปในโลกโซเชียลนี่แหละนะครับมีผู้ปกครองเขาเป็นห่วงเป็นใยว่าเอ๊ะจะปลอดภัยไหมมันเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าเป็นเด็กนักเรียนนะท่านผู้ชมลูกเสือเนตรนารีไปเข้าค่ายกันปรากฏว่าวิธีการที่เขาเดินทางไปเนี่ยฮะคุณพลอยท่านผู้ชมขึ้นรถพ่วง18ล้อไปกันแบบนี้แล้วก็ยืนอัดๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะใช่ฮะแล้วข้ามจังหวัดเลยนะโอ้คือเป็นเด็กนักเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดินทางไปเข้าค่ายที่จังหวัดตรัง4วัน3คืนแล้วคนที่เอาคลิปนี้มาลงเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับผู้ปกครองเนี่ยเห็นสภาพแล้วทนไม่ได้นะฮะกลัวลูกหลานเนี่ยจะเกิดอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วระบุว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วบอกรอฟังการชี้แจงจากทางโรงเรียนล่าสุดท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่ที่ค่ายลูกเสือในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งก็คือพื้นที่ที่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเข้าค่ายกันนี่แหละนะฮะไปพูดคุยฮะกับทางผอ.โรงเรียนนะครับผอ.เนี่ยชื่อว่าคุณสมหมายนะฮะชี้แจงนะบอกว่าการนำรถพ่วงบรรทุกเด็กมาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงครับแล้วมีเหตุผล3ประการด้วยกันก็คือ1เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเงินในการว่าจ้างรถบัสหรือรถทัวร์แต่นักเรียนต้องไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็เลยได้นำรถพ่วง18ล้อที่เป็นรถของตัวเองเนี่ยแหละนะฮะที่ใช้ในการขนส่งผลปาล์มน้ำมันมาใช้เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำมันเนี่ยตัวเองก็เป็นคนใส่เองเหตุผลที่2ก็คือคำนึงถึงระยะทางครับคิดว่าระยะทางเนี่ยแค่26กิโลเมตรตอนแรกคิดว่าแบบโอ้โหข้ามจังหวัดแต่พอชี้แจงว่าระยะทางเพียงแค่26กิโลเมตรนะครับจากโรงเรียนถึงค่ายลูกเสือนักเรียนก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรและรถเนี่ยมีขนาดใหญ่น่าจะปลอดภัยกว่าการใช้รถกระบะหรือรถ2แถวอันนี้มุมมองของผอ.นะครับและเหตุผลที่3ก็คือเรื่องคิดดีทำดีเพราะเป็นรถของผอ.เองไม่มีค่าใช้จ่ายครับคิดว่ามีเหตุผลอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองไปที่เรียบร้อยและแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเราจะมารถพ่วงกันนะเพราะว่าโรงเรียนนี้ไม่มีงบประมาณนะแล้วก็ประการที่2นี่ได้คำนึงถึงระยะทางระยะทางที่เรามาเนี่ยคือระยะทางใต้ประมาณ20กว่ากิโลและประการสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการคิดดีทำดีเพราะรถนี่เป็นรถของพ่อเองนะครับเพราะพ่อเองเนี่ยเปิดร้านปามอยู่ก็ใช้รถของพ่อเองเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผิดพรบเรื่องของขนส่งไหมอะไรอย่างนี้ก็โอเคถ้าอย่างนั้นอาจจะถือว่าผิดอยู่แต่ต้องมองในมุมบวกว่าในเจตนาว่าเราคิดดีเราทำดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นลูกเสือเฉลิมพระเกียรติด้วยเนี่ยนะฮะนี่ก็คือคำชี้แจงของผอ.บอกว่าให้ดูในเรื่องของเจตนานะฮะแล้วผอ.เองก็บอกนะว่าถนนที่ใช้เนี่ยก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองรถก็น้อยแล้วก็มีการกำชับให้ครูขึ้นมาดูแลเด็กทุกคนนะครับสอนวิธีขึ้นลงรถมีบันไดให้เด็กขึ้นเรียบร้อยผู้ปกครองก็รู้ว่าเด็กจะต้องมาเข้าค่ายกับรถพ่วงแล้วผอ.ก็มองว่าเป็นการฝึกความอดทนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเด็กๆ ก็สนุกสนานกันดีทีนี้ผู้สื่อข่าวครับก็ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนด้วยในพื้นที่อำเภอบางขันของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็พบว่านักเรียนเนี่ยก็คือมีเพียงชั้นประถมเท่านั้นเองเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็ได้เดินทางไปเข้าค่ายที่จังหวัดตรังนะฮะทีนี้ไปคุยกับผู้ปกครองรายหนึ่งก็บอกว่าคลิป
เห็นหรือยังที่กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ผู้ปกครองก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วนะฮะจริงๆก็มองเป็นเรื่องปกติเพราะทราบอยู่แล้วว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีงบประมาณตรงนี้ก็เลยขอความอนุเคราะห์นะฮะเจ้าของรถพ่วงซึ่งทางผอ.ก็บอกเป็นรถตัวเองเนี่ยนะฮะมาใช้ในการรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายระยะทางทางผู้ปกครองท่านเนี้ยก็บอกไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักที่สำคัญคุณครูก็ดูแลนักเรียนดีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นความเข้าอกเข้าใจกันนะฮะระหว่างผอ.ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนมีการชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ตามเนี่ยหลายคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเป็นห่วงก็ยังไงใช้ความระมัดระวังนะใช่ค่ะเพราะปกติภาพที่คุ้นเคยเวลาไปเข้าค่ายก็ต้องเป็นรถบัสนะแต่นี่ก็คือเป็นรถบรรทุกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีนี้พูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนต้องถามว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าใช้มา3สัปดาห์แล้วสำหรับระบบการตัดแต้มใบขับขี่ที่ทุกคนจะต้องมีแต้มอยู่ในมือเนี่ย12คะแนนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดทำผิดตามข้อบังคับต่างๆอย่างเช่นขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดไปขับรถบนทางเท้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถหรือว่าความผิดต่างๆเนี่ยก็จะถูกหักคะแนนไปใช้แบบนี้มา3สัปดาห์กว่าแล้วพาคุณผู้ชมมาลองเปิดสถิติกันหน่อยว่าตอนนี้สถิติของคนถูกตัดแต้มไม่ทำตามกฎจราจรเนี่ยมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่ามีการออกมาเปิดเผยจากกรมขนส่งทางบกคุณปิงคุณผู้ชมมีคนถูกตัดแต้มใบขับขี่รวมยอดจนถึง30มกราคมเนี่ยนะคะถูกหักคะแนนไปแล้วกว่า 11,531 คนถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ข้อหาที่ถูกตัดคะแนนมากที่สุดเดี๋ยวไปไล่กันหน่อยไหมคะข้อหาแรกก็คือใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีอันนี้ 3,557 รายตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 1,709 รายแล้วก็มีขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ 1,686 รายส่วนจังหวัดที่มีสถิติถูกหักคะแนนมากที่สุดปรากฏว่าจังหวัดอันดับ1ตกเป็นของจังหวัดนี้ค่ะชัยนาทเออ 1,478 คนคุณปิงคิดไม่ถึงนะโอ้ทำไมไปกระจุกตัวกันอยู่ที่ชัยนาทนะแต่ชัยนาทเองก็ถือว่าเป็นทางผ่านเวลาจะไปหลายจังหวัดในหลายจังหวัดเหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วรองมาอันนี้ก็ไม่ผิดความคาดหมายกรุงเทพมหานครตามมาเป็นอันดับที่2ที่ถูกตัดคะแนนกันมากที่สุด 1,427 รายแล้วอันดับที่3ตามสถิติก็คือจังหวัดขอนแก่นค่ะ211รายแล้วถ้าเกิดไปดูยอดแบบเจาะลึกไปอีกเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถูกหักคะแนนไป1คะแนนจาก12คะแนนเหลือ11คะแนนเนี่ย 9,700 กว่าคนก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนใหญ่หักน้อยไปอ่ะหัก1คะแนนแล้วก็มีคนถูกหัก2คะแนนเหลือ10คะแนนอยู่ประมาณ 1,700 กว่าคนหักไปอีกเหลือ9คะแนน71คนเหลือ8คะแนน14คนแล้วก็ตามลงมาค่ะเหลือ7คะแนน6คะแนน5คะแนนอย่างละ1คนแล้วคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคุณปิงเชื่อมั้ยมีคนที่เหลือคะแนน1คะแนนด้วยนะฮะ7คนนี่เพิ่งบังคับใช้มาได้3สัปดาห์3สัปดาห์ไม่ถึงเดือนถูกหักไปแล้ว11คะแนนเหลือ1คะแนนเฮ้ยเหลือ1คะแนนมีอยู่7คนนะเอออยากจะทราบเหมือนกันว่า7คนนี้นี่เขาไปทำอะไรมาแล้วต้องเฝ้าระวังนะเพราะถ้าเกิด7คนนี้ถูกหักคะแนนหมดจนเหลือ0คะแนนคุณจะต้องถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นระยะเวลา90วันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยกันแล้วค่ะคุณปิงผู้ชมเอ๊ะคะแนนในใบขับขี่เราเหลือกี่คะแนนไปเช็คกันได้ไปเช็คกันได้นะใครที่อยากจะดูคะแนนเพราะนี่ก็ยังไม่ได้เช็คเหมือนกันเดี๋ยวจะตามไปเช็คไปดูได้ที่เว็บไซต์ e-ticket ptm ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเดี๋ยวนี้ง่ายๆโหลดแอปพลิเคชันเลยชื่อแอปพลิเคชันขับดีสามารถเข้าไปตรวจได้เลยว่าตอนนี้คะแนนใบขับขี่ของเราถูกตัดไปกี่คะแนนแล้วเหลือคะแนนแล้วโดยกรมขนส่งทางบกเขาก็บอกว่าออกมาเป็นกฎข้อบังคับการหักคะแนนเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปเช็คกันดูแล้วกันคุณพลอยเองมั่นใจหรือเปล่าเนี่ยอยากจะลองไปเช็คดูว่าตัวเองยังเต็ม12คะแนนอยู่ยอมรับว่าไม่มั่นใจเออยังไงลองรีบไปเช็คดูนะฮะจะได้รู้คะแนนตัวเองนะท่านผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยฮะเหตุระทึกเกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักท่องเที่ยวเป็นผู้ชายชาวต่างชาติชาวเยอรมันนะฮะอยู่ดีๆก็ตัดสินใจกระโดดลงน้ำระหว่างเดินทางบนเรือเฟอร์รี่จากเกาะพะงันจะไปที่เกาะสมุยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำช่วงนี้คลื่นลมก็ยังคงแรงกรมอุตุเตือนตลอดเลยใช่ไหมฮะกรมอุตุช่วงที่ผ่านมาก็เตือนกัน20กว่าฉบับเลยนะฮะแล้วดูสิฮะทัศนวิสัยเนี่ยมืดขนาดไหนพยายามจะค้นหาแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือมีอุปสรรคปัญหาก็เลยยกเลิกการค้นหาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะค้นหากันต่อไปเดี๋ยวนะครับเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นเวลาประมาณ1ทุ่มนะฮะ
กิดขึ้นกับเรือเฟอร์รี่ที่ชื่อว่าเรืออา8ครับนำนักท่องเที่ยวออกจากท่าเรือเกาะพะงันปลายทางคือเกาะสมุยออกจากฝั่งเกาะพะงันเวลา 6:50 นาทีปรากฏออกไปได้ประมาณสัก20นาทีหรือว่าห่างจากท่าคิดเป็นระยะทาง2ไมล์ทะเลเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระโจนออกจากเรือแล้วก็พุ่งลงไปใส่ทะเลสูญหายเลยนะฮะก็มีการวนเรือกัปตันพอได้รับแจ้งก็วนเรือแต่ก็ยังไม่เจอก็เลยแจ้งตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบทันทีตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวคนนี้เป็นชาวเยอรมันอายุ35ปีนะครับออกจากเกาะพะงันไปเกาะสมุยไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะไปพร้อมกับภรรยาแต่ปรากฏระหว่างที่กำลังนั่งอยู่กับภรรยาบนม้านั่งเนี่ยก็ลุกออกไปแล้วก็กระโดดจากกาบซ้ายของเรือชั้น2ทางด้านท้ายของเรือตกลงไปในทะเลโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการนำกำลังนำเรือออกลาดตระเวนค้นหาระหว่างเกาะแตนอกเกาะแตในนะฮะตำรวจน้ำเองก็นำเรือตรวจการออกลาดตระเวนระหว่างเกาะสมุยเกาะพังงานตั้งแต่เกิดเหตุประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะค้นหายาวไปจนถึง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงไม่พบร่างนะฮะแล้วทัศนวิสัยก็ไม่เอื้ออำนวยคลื่นลมมีกำลังแรงสภาพอากาศนะฮะกลางคืนเองก็ดูแล้วมืดมากเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้ก็เลยยกเลิกภารกิจแล้วเดี๋ยววันนี้จะค้นหาต่อไปทีนี้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมฮะพบว่านักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเมื่อวันที่20ธันวาคมถือหนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยวเข้าพักที่บังกะโลในเกาะสมุยนะครับโดยที่การเดินทางเนี่ยนะฮะก็จะหมดอายุนะฮะตามหนังสือเดินทางนะในวันที่2กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ยังคงไม่ทราบเรื่องของแรงจูงใจแล้ววันนี้ก็จะค้นหาต่อไปกลายเป็นเหตุระทึกนะเดี๋ยวก็ติดภารกิจค้นหากันนะคะคุณผู้ชมทีนี้กลับมาใจกลางกรุงกันหน่อยนะคะกับเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่สวนลุมพินีที่หลายๆคนไปวิ่งออกกำลังกายกันนั่นแหละปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย 2:30 ได้รับแจ้งเหตุมีคนแทงกันคุณปิงผู้ชมแล้วคนที่ถูกแทงเนี่ยเสียชีวิตด้วยกล้องวงจรปิดจุดต่างๆบันทึกเอาไว้ได้เหตุการณ์นาทีระทึกผู้ก่อเหตุก็คือสีเขียวๆนะคะส่วนคนที่เสียชีวิตก็คือสีแดงตอนแรกเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปพอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยตามไปจับกุมได้ในที่สุดคนที่ถูกแทงคือหัวหน้ารปภ.ในสวนลุมพินีส่วนคนที่ก่อเหตุแทงก็คือรปภ.ที่ทำงานอยู่ภายในอ่ะคุณผู้ชมเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานกันนั่นแหละปรากฏว่ามีปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงตัวฝ่ายรปภ.บอกหัวหน้าใช้งานหนักเหลือเกินชอบด่าทอห้ามใจไม่ได้นะคะมีอารมณ์โมโหด้วยเคลียร์กันไม่ลงตัวตัดสินใจคว้ามีดแทงเลยตอนแรกหลบหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามกล้องวงจรปิดไปดูปรากฏว่าตามไปได้ว่าคนที่ก่อเหตุที่มีชื่อว่านายสวัสดิ์วัย44ปีหลบหนีขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะคะไปยังบ้านพักของตัวเองหลังจากนั้นตำรวจเร่งติดตามตัวไปที่บ้านพักพบผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็ไปพบของกลางที่เป็นอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเป็นมีดยาว33เซนติเมตรเจอเสื้อกางเกงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1ชุดรองเท้าคอมแบท1คู่กระเป๋าสะพายข้างสีน้ำเงินแล้วก็เจอรถจักรยานยนต์ Honda Wave เป็นคันที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการหลบหนีมาที่บ้านเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วจับกุมได้คนที่เสียชีวิตคือนายอารมณ์บุญนานวัย56ปีลักษณะการเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณลานจอดรถฝั่งประตู5ของสวนลุมพินีทีนี้ไปพูดคุยอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือแรงจูงใจคืออะไรโอ้ทำไมต้องโหดร้ายขนาดนี้แล้วแทงกันแบบกลางวันแสกๆนะคะในสวัสดิ์ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเป็นคนทำจริงๆเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ลานจอดรถสวนลุมพินีผู้เสียชีวิตก็คือหัวหน้าของตัวเองประเด็นก็คือว่าโกรธเคืองกันมาก่อนค่ะก่อนหน้านี้มีปัญหากันตัวของรปภ.ที่ทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายใช้งานหนักเหลือเกินใช้งานหนักไม่พอยังชอบมาด่าทอเขาด้วยวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าไปคุยเลยอยากจะเคลียร์กันค่ะแต่ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเหตุการณ์บานปลายบันดาลโทสะเอาอาวุธมีดที่พกมาแทงหัวหน้ารปภ.จนเสียชีวิตตอนนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตำรวจควบคุมตัวนะคะส่งพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานี่โอ้โหหลากหลายคดีดังมีทั้งความคืบหน้ามีทั้งคดีใหม่ๆนะฮะ
6:21 น.คุณผู้ชมยังอยู่กับเนชั่นทันข่าวเช้าติดตามข่าวกันต่อกับคุณปิงและพลอยนะคะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ลบๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ชมมาดูกรณีนี้มีคนเขาแชร์กันใน Twitter กับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เขาบอกโหไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่แล้วก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปเที่ยวที่แห่งนึงที่ต่างชาติชอบไปกันเยอะเลยตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแน่นอนกิมมิคของที่เนี่ยเวลาไปต้องนั่งเรือต้องไปลงเรือใช่ต้องไปลงเรือไปชมวิถีชีวิตของผู้คนแต่เธอบอกว่าราคาที่ได้รับบริการเนี่ยมันแพงมากเกินไปหรือเปล่าแพงขนาดไหนฮะ 5,000 บาทต่อการบริการ1เที่ยวในการลงน้ำไปเนี่ยคุณปิงคุณผู้ชมโอ้โหแพงไหมคะคุณผู้ชมว่าแสดงความคิดเห็นกันมาได้หรือว่าใครเคยเจอเรทไหนลองแชร์กันเข้ามาดูแต่เธอคนนี้ที่โพสต์เนี่ยพร้อมภาพตั๋วเห็นไหมมันมีราคาบอกเลยนะคะว่าเขาเจอราคา 5,000 บาทจริงๆเธอเล่าบอกว่าไปเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกซื้อเป็นทัวร์ค่ะเป็นทัวร์แท็กซี่เป็น one day trip ทัวร์1วันราคา 1,200 บาทจากกทม.หลังจากนั้นแท็กซี่ส่งต่อค่ะส่งมาที่จุดเช่าเรือที่เขาบอกว่าราคาโหดคือ 5,000 บาท2ชั่วโมงเธอบอกเธอไป2คนไปกับสามีแล้วตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าพอเหมือนเขารู้อะว่ามากับต่างชาติอะจะโดนโกงราคาแทบทุกอย่างเลยแล้วเธอก็แชร์บอกว่าทริปเฉพาะแค่ไปเมืองไทยนะ2สัปดาห์กว่าๆเธอหมดเงินไป6หลักอะหลักแสนทั้งค่าอาหารค่าโรงแรมต่างๆหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ไปก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็นต่อมาเธอยังแชร์อีกโพสต์นึงเลยนะคะโดยระบุบอกว่าท่าเรือนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสิ่งปลูกสร้างที่เธอโพสต์ในภาพเนี่ยเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็เหมือนว่าน่าจะมีหลายท่ามีแท็กซี่จากกรุงเทพมหานครยืนขายทัวร์เสร็จแล้วก็พาส่งมาที่ราชบุรีนะคะแล้วก็รอรับกลับก็จะเหมือนเป็นแพ็กเกจเหมาจ่ายอ่ะมาแท็กซี่ส่งต่อให้ท่าเรือแล้วก็เที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกทีนี้พอมันกลายเป็นประเด็นร้อนพอถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะขนาดนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยคุณผู้ชมไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนายอำเภอที่พาลงพื้นที่กันไปเลยเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสุวิชชาตินวมเพชรนายอำเภอดำเนินสะดวกพาลงพื้นที่ไปดูเลยว่าเฮ้ราคาที่บอกเนี่ยโห 5,000 2ชั่วโมงนั่งเรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงนะคะเพราะว่าทางนายอำเภอก็ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวราคาที่ท่าเรือคิดเนี่ยเห็นบอกว่ามีส่วนราชการเป็นส่วนกำหนดด้วยแต่ว่ากำหนดกันนานแล้วป้ายราคาที่ท่าเรืออื่นๆติดไว้อะคุณผู้ชมไม่มีราคาก็มีนะบางเจ้าไม่ติดราคาแล้วแต่เจรจาบางเจ้าก็ติดราคาไล่ตั้งแต่ 2,000 บาท 3,000 บาทไปจนถึง 5,000 บาทนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เบื้องต้นพบว่าท่าเรือมีท่าเรือนึงที่มีปัญหาจริงๆที่คิดราคานี้จริงๆส่วนราคาปกติเนี่ยที่ไปสำรวจดูเนี่ยอย่างท่าเรือเรือนึงที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยคิดค่าเรือพายอยู่ที่400บาทเองส่วนเรือยนต์เนี่ยอยู่ที่600บาทต่อลำให้บริการ1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะแล้วทางท่าเรือที่เขาคิดราคาเรทหลักร้อยเนี่ยเขาบอกว่าคิดเกินกว่านี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีป้ายราคาบอกอยู่ชัดเจนแล้วท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดราคาไม่เกินนี้เนี่ยนะคะนี่ทีนี้ไปคุยกับไกด์ไหมคุณผู้ชมไกด์ภาษาจีนที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจีนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมือนมันจะมีอยู่จริงนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นแท็กซี่พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีราคาเนี่ยโอ้โหที่แบบเหมาเนี่ยเห็นบอกจริงๆมีหลักหมื่นเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงไกด์ดูค่ะใช่ครับส่วนมากจะเป็นพวกแท็กซี่เอามานะครับพวกผมไกด์ที่ถูกกฎหมายเนี่ยมีบัตรเนี่ยราคามาตรฐานฮะไม่มีแบบไปหลอกแขกอะไรไม่มีเลยครับราคาจะแขกรับได้สมน้ำสมเนื้อคือมาตรฐานแต่ว่าที่มีปัญหาที่บอกเรือลำละ 15,000 20,000 ก็มีนะส่วนมากจะเป็นพวกแท็กซี่คือไม่ได้มีแค่ 5,000 ไม่ใช่ 15,000 20,000 ยังมีเลยก็เขาบอกมีคนพูดประชดอ่ะคือมันกระทบกับพวกผมไกด์ที่ถูกกฎหมายถูกป่ะไกด์ที่ผมของการท่องเที่ยวนี่มันจะถูกกฎหมายคือทำอย่างนี้นะเหมือนกับว่ามันทำให้ภาพพจน์ไม่ดีแขกมีความรู้สึกไม่ดีกับการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกไอ้นี้สำคัญมากเลยนะอยากให้ทท.หรือว่าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมาแก้ไขที่ต้นตอไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุก็จะว่าไอ้นี้มันมีมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะที่รู้ว่าก่อนทุก
คุณผู้ชมอันนี้คนที่เขาคุกคลีอยู่กับนักท่องเที่ยวจริงๆเขายืนยันเลยนะว่าโหราคาหลักหมื่นยังมีเลยอะไม่ใช่แค่หลักพันเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ลงมาจัดการเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวไทยจริงๆอยากให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีบางเจ้าที่เขาใช้บริการให้บริการแล้วก็คิดราคาอย่างแบบว่าเหมาะสมอ่ะนะทีนี้ทางด้านของนายอำเภอบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการท่าเรือนำเที่ยวในอำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยมาประชุมกันเพื่อกำหนดค่าบริการใหม่ให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะไปสั่งตรวจสอบเปรียบเทียบค่าบริการว่าตอนนี้แต่ละที่ให้บริการเหมาะสมหรือเปล่าทางด้านของคุณสุวิชาติที่เป็นในอำเภอเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าก็ยังมีแนวคิดด้วยว่าจะมีการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวระบบต่างๆในตลาดน้ำดำเนินสะดวกทั้งระบบเลยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเป็นแบบนี้มีการแชร์เรื่องราวลบๆแบบนี้ต่อเนื่องรับรองว่าภาพลักษณ์ไม่ดีแน่ยังไงก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนจริงๆนะคะใช่ฮะและยิ่งตอนนี้มันมีข่าวตั้งแต่กรณีนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวไต้หวันแล้วไล่เรียงมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเมืองนอกก็ตามตกลงราคากันให้ดีๆก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะทีนี้มาดูกรณีของนักท่องเที่ยวสาวดาราชาวไต้หวันกันต่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีการแถลงที่เธอบอกว่าเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายใช่ไหมและหลังจากนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเนี่ยแต่มาดูเรื่องของคดีกันก่อนนะฮะกรณีของตำรวจสน.ห้วยขวางที่มี14นายนะแต่ว่าต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ7นายมาดูกลุ่มของ7นายที่มีการพูดคุยเจรจากับนักท่องเที่ยวสาวนะฮะดาราสาวชาวไต้หวันกับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันก่อนนะฮะเพราะว่าล่าสุดตำรวจกลุ่มนี้7นายเนี่ยได้โดนคำสั่งเด้งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยพลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปรีดาครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เซ็นคำสั่งนะฮะบอกว่าเพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินการสอบสวนทางวินัยและคดีอาญารวมถึงมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงให้ข้าราชการตำรวจดังรายชื่อ7นายต่อไปนี้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับโดย7นายเนี่ยมี2นายที่มียศร้อยตำรวจเอกนะครับ2นายยศดาบตำรวจแล้วก็3นายยศ10ตำรวจเอกอันนี้คือทั้ง7นายที่โดนเด้งไปนะครับแต่ทีนี้ท่านผู้ชมฮะนอกจากโดนเด้งแล้วก็ยังมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ด้วยโดยพลตำรวจโททิติแสงสว่างฮะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาและเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจแล้วนะฮะแล้วประเด็นสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการสอบสวนตัดสินใจแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา157นั้นเนื่องจากเห็นว่ามีการใช้เวลาในการตรวจค้นนานผิดปกติแต่กลับไม่ได้ดำเนินคดีใดๆซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบหรือไม่แล้วผบชน.ก็บอกนะฮะตำรวจทั้ง7นายต้องตอบคำถามใน5ประเด็นให้ได้ว่าเหตุใดจึงใช้เวลาในการตรวจสอบนานถึง47นาทีระหว่างนั้นทำอะไรบ้างทำไมจึงปล่อยให้ออกจากด่านไปโดยไม่ดำเนินคดีเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงประเด็นอื่นๆหากไม่สามารถตอบได้หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ชุดสืบสวนมีอยู่ก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปตามขั้นตอนและไปชี้แจงในชั้นศาลต่อไปนี่นะฮะอันนี้คือ7นายนะเป็น7นายเนี่ยที่อยู่ฝั่งริมถนนหน้าสถานทูตจีนแต่ทีนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยอีก7นายที่ในเวลาเดียวกันนะฮะอยู่ตรงฝั่งเกาะกลางถนนอันเนี้ยก็ต้องมีการสอบเพิ่มเติมด้วยนะฮะโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปรีดาเนี่ยก็เปิดเผยอย่างนี้นะฮะว่ากลุ่มที่เป็นประเด็นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่หน้าสถานทูตจีนใช่ไหมฮะที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วทางพลตำรวจตรีอรรถพรเนี่ยเปิดเผยอย่างนี้นะฮะว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำตำรวจทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธเกี่ยวกับการรีดเงินหรือว่าเรียกรับเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิเสธกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีตำรวจยอมรับสารภาพแล้วอันนี้ทางพลตำรวจตรีอรรถพรบอกเลยนะฮะทั้งหมดยังให้การปฏิเสธแต่ยอมรับว่าได้ถ่ายรูปกับบุหรี่ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวจริงและไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็เลยเนี่ยแหละฮะเป็นที่มาที่ไปนะครับของการสั่งเด้งตำรวจ7นายที่อยู่ที่ริมถนนหน้าสถานทูตนะครับโดยที่จะมีการนำเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการสอบเค้นพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย
ส่วนอีก7นายที่ผมบอกไปว่ามีอีกกลุ่มนึงใช่ไหมฮะอีก7นายที่อยู่บริเวณฝั่งเกาะกลางถนนนั้นสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่การตั้งด่านแล้วก็ให้ไปทำงานด้านสายตรวจแทนครับสอบเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในสำนวนขณะตอนนู้นน่ะเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเนี่ยเขาบันทึกปากคำไว้อันนี้เป็นเรื่องอยู่ในสำนวนไม่ว่าเขารับหรือไม่รับหรือยังไงชัดๆไม่รับครับไม่รับไม่รับนะครับทุกคนถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปกี่คนครับท่านตอนนี้ทุกคนครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมีกระบวนการสืบหาความจริงพิเศษนะครับ14คนในอยู่เป็นหน้าที่เลยใช่ไหมครับอยู่เป็นหน้าที่แล้วอ๋อไม่ใช่ช่วยครับทุกคนหยุดหมดแต่ว่า7คนนี้จะต้องเอามาเขาเรียกว่าสืบสวนวิธีพิเศษนะครับสอบแยกแสดงว่า7คนนี้น่าจะเป็นกรณีที่ใกล้ชิดกับนี่นะฮะแล้วทางพลตำรวจตรีอัธพรเองเนี่ยก็บอกอย่างนี้ด้วยนะฮะว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะก็ได้เรียกนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถตามแอปพลิเคชันคนขับแท็กซี่พนักงานในผับทุกคนต้องเข้ามาสอบปากคำให้การเพื่อยืนยันคำให้การเดิมที่ให้ไว้กับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนหากใครมีกล้องหน้ารถภาพวงจรปิดหรือเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนผู้เสียหายเองก็ตามโดยพลตำรวจตรีอัธพรบอกนะฮะหากไม่สะดวกเนี่ยคือหากเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานก็สามารถให้เพื่อนมาสอบปากคำในฐานะพยานหรือสามารถติดต่อทาง Facebook ได้เลยจะได้วิดีโอคอลให้ข้อมูลกันจะได้เป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ใช้ประกอบสำนวนแจ้งข้อหาในคดีอาญาตำรวจทั้ง7นายครับติดต่อทางวิดีโอคอลมาก่อนดีกว่านะครับนะครับให้ข้อมูลทางคือตอนนี้ผมเตรียมพนักสวนหญิงนะครับที่จะสื่อสารได้แล้วก็สามารถวิดีโอคอลเขาได้คือเราก็ไม่มั่นใจในวิดีโอคอลคือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับหมายความว่าขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนคือผมเรียนว่าถ้าอะไรที่สามารถหยิบมาแจ้งข้อกล่าวหาได้149เนี่ยผมแจ้งเลยนะครับเนี่ยผมแจ้งเลยทีนี้ตรงเนี้ยมันต้องมีเบาะแสผู้ที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับคือเราไม่สามารถหยิบข้อมูลจากโซเชียลแล้วเอามาแจ้งเขาได้พนักงานสอบนี่เป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนให้มานะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันก็การรวบรวมหลักฐานมันจะอ่อนแล้วจะทำให้ก็เหมือนกับการไปช่วยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนทั้งหมดเป็นพนักงานสอบสวนที่น่าเชื่อถือและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสน.ห้วยขวางมาทำคดีนี้ก็เลยขอให้สังคมมั่นใจในการทำงานของตำรวจครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องของการเอาผิด7ตำรวจในมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วถ้าไปดูในข้อกฎหมายเนี่ยนะคะในมุมมองของนักกฎหมายเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเนี่ยนะคะมองว่ามันอาจจะมีช่องโหว่บางอย่างที่ทำให้ตำรวจ7นายนี้หลุดคดีในชั้นศาลก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูมาตรา157ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อพิจารณาจากจุดนี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีผู้เสียหายยังไม่ถือว่ามีผู้เสียหายนอกจากนี้ตำรวจทั้ง7นายอาจจะโต้แย้งก็ได้ว่ามีเจตนากักตัวดาราสาวชาวไต้หวันแล้วก็กลุ่มเพื่อนเอาไว้แต่ใช้เวลาในการตรวจสอบตามปกติส่วนเรื่องของการไม่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกวิรุธเนี่ยบอกว่าก็อาจจะอ้างก็ได้นะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดาราสาวชาวไต้หวันเป็นผู้ลักลอบนำเข้าในราชอาณาจักรอาจจะพกพาเหมือนคนทั่วไปจึงรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็ปล่อยตัวไปฝากฝั่งของพันตำรวจเอกวิรุธให้ความเห็นนะคะบอกว่าตำรวจกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรถูกแจ้งเอาผิดในอีกมาตราด้วยนั่นก็คือมาตรา149ที่ระบุเอาไว้ว่าเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินมีโทษหนักถึงประหารชีวิตแต่ทางนครบาลไม่ดำเนินการในข้อนี้อาจจะให้เหตุผลก็ได้ว่าไม่มีเจ้าทุกข์หรือว่าผู้เสียหายมาแจ้งดำเนินคดีแต่พันตำรวจเอกวิรุธบอกว่าอย่าลืมนะว่าข้อความที่ดาราสาวชาวไต้หวันโพสอะค่ะถือว่าเป็นการกล่าวโทษแล้วนะแม้ว่าจะไปโพสต์นอกประเทศไทยก็ตามดังนั้นตำรวจไทยต้องติดตามสอบสวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือว่าเดินทางไปสอบถามถึงต่างแดนแล้วพันตำรวจเอกวิรุธบอกด้วยว่าอย่าลืมในเรื่องของประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์นะ
ว่ายังมีชายชาวสิงคโปร์อีกคนนึงที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนจ่ายเงิน 27,000 บาทให้ตำรวจในคืนนั้นข้อมูลหลักฐานจากบุคคลเหล่านี้เนี่ยแหละเชื่อว่าพอจะคลำทางในการสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาตามมาตรา149ได้เช่นกันพันตำรวจเอกวิรุธยืนยันนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีรากเหง้ามาจากการตั้งด่านซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและตำรวจเองก็ไม่มีอำนาจมากพอที่จะไปเรียกตรวจใครก็ได้ฉะนั้นเรื่องตั้งด่านในมุมมองของพันตำรวจเอกวิรุธบอกว่าเรื่องนี้ควรต้องเลิกได้แล้วนะคะทีนี้เรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยพาท่านผู้ชมมาดูมุมมองของอีกท่านหนึ่งนะฮะคือคุณวีรศักดิ์โชติวานิชรองโฆษกสภาทนายความคือประเด็นนี้เนี่ยต้องแยกเป็น2เคสก่อนคือเคสแรกเนี่ยกรณีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการยัดอย่างที่ตัวดาราสาวชาวไต้หวันกล่าวอ้างหรือไม่แล้วอีกกรณีนึงสมมุติว่าไม่ใช่เป็นการยัดแต่บุหรี่ไฟฟ้านั้นตัวของดาราสาวชาวไต้หวันเป็นผู้ที่ครอบครองเองทีนี้มาดูเคสแรกกันก่อนเคสที่อ้างว่าเป็นการยัดเยียดบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือของตัวดาราสาวโดยตำรวจเนี่ยนะฮะเพื่อแจ้งข้อหาแบบพยายามที่จะตบทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับทางรองโฆษกสภาทนายความเนี่ยมองว่าเข้าความผิดมาตรา157เพราะไม่มีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครองตามมาตรา157ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกนะฮะตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังเข้าความผิดตามมาตรา149เหมือนกับกรณีเมื่อสักครู่นะฮะมุมมองของพันตำรวจเอกวิรุธใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มองว่าเข้ามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบหรือให้หามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยนะฮะระวังโทษมาตรานี้นี่สูงเลยนะฮะจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 หรืออาจจะเข้าขั้นประหารชีวิตเนี่ยนะครับทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งสมมุติว่าฝ่ายดาราสาวมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเองแล้วตำรวจที่ด่านตรวจพบแล้วแต่ไม่ดำเนินคดีกรณีนี้ทางรองโฆษกสภาทนายความมองว่าก็เข้าข่ายผิดตามมาตรา157อยู่ดีนะฮะแล้วยังไปเรียกรับผลประโยชน์ก็เข้าข่ายผิดมาตรา149เช่นกันส่วนที่มีการมองว่าจะไปต่อสู้ในศาลได้ว่าตำรวจไม่ได้สร้างความเสียหายต่อผู้ใดในการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินคดีครอบครองบุหรี่ไฟฟ้านั้นคุณวีรศักดิ์มองว่ามาตรา157เนี่ยมี2วรรควรรคแรกคือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละเว้นนะฮะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแม้ดาราสาวไม่เอาผิดแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานรัฐเสียหายหรือไม่สมมติว่าไม่เข้า157วรรคแรกคือไม่มีผู้ใดเสียหายแต่วรรค2ของมาตรานี้ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหมายความว่าตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดเมื่อพบเห็นคนกระทำผิดพร้อมของกลางแล้วไม่จับแต่กลับไปนะฮะเรียกเงินอย่างที่บอกไว้ก็เข้าข่ายผิด157วรรค2คือมีเจตนาทุจริตและเมื่อคดีถึงอัยการก็จะพิจารณาฟ้อง157ทั้งวรรค1และวรรค2สรุปว่ายัดหรือไม่ยัดก็ตามนะครับกรณีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมุมมองของรองโฆษกสภาทนายความมองว่าก็ไม่น่าจะรอดมาตรา157แต่ข้อเท็จจริงที่สำคัญคือมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ข้อชัดเจนถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อันนี้จะเข้าข่ายความผิดมาตรา149ด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะถือเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทแล้วศาลเนี่ยอาจจะพิจารณาลงโทษและอย่างที่บอกนะฮะว่าหนักที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตอันนี้นำมุมมองของนักกฎหมายอย่างรองโฆษกสภาทนายความมาฝากครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของอันหยูชิงนะคะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอบอกเดี๋ยวจะมีการแถลงซึ่งจะเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายที่เธอจะออกมาพูดความจริงที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อวานนี้มีหลากหลายความเคลื่อนไหวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาไล่เลียงโดยเฉพาะประเด็นที่เธอชี้แจง6ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นกับเธอในมุมของเธอเพราะตัวเธอเองก็ถูกโจมตีอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยนะคะพามาดูโพสต์นี้ก่อนก็แล้วกันเป็นโพสต์ขอบคุณของอันหยูชิงค่ะคุณผู้ชมโพสต์ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษขอบคุณสื่อ
่ทุกสำนักที่มาร่วมกันแบ่งปันความจริงที่เกิดขึ้นเธอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนที่ช่วยเหลือให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เธอเรียกมันว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมิดและกระทบกระเทือนจิตใจของเธอนะคะแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยอันอยู่ชิงระบุด้วยบอกว่าขอบคุณมิตรภาพใหม่ๆจากไทยพวกคุณสอนฉันว่าความกล้าหาญไม่มีอุปสรรคด้านภาษาไทยนะคะรวมไปถึงพูดตอนท้ายด้วยนะมีการบอกตอนท้ายของโพสต์เนี่ยบอกว่าพูดถึง ประเทศไทยวัฒนธรรมของไทยผู้คนอาหารจะยังคงเป็นสิ่งพิเศษสำหรับฉันเสมอหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการมาเมืองไทยในอนาคตนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเลย6ข้อที่อันหยูชิงเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทางด้านของเพจหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้วเนี่ยนำมาแปลสรุปไว้เป็นข้อๆเลยนะคะโดยตัวอันหยูชิงเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและการไม่พกหนังสือเดินทางเธอยอมรับว่าเธอมีความผิดจริงๆแต่สิ่งที่เธออยากให้โฟกัสเนี่ยอยากให้ไปดูประเด็นที่ว่าสมมติว่ามันมีการละเมิดหรือว่าทำผิดกฎหมายก็ควรที่จะทำตามระเบียบแล้วก็แจ้งโทษปรับเธอตามกฎหมายที่ระบุแล้วควรจะมีใบเสร็จอย่างถูกต้องนะคะ6ข้อที่เธอแถลงออกมาคุณผู้ชมมาดูข้อแรกนะคะอันหยูชิงพูดถึงสถานการณ์การตั้งด่านตรวจเธอระบุบอกว่าในคืนนั้นเนี่ยนะคะมีการไปร้านหนึ่งจริงๆปิดตีหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็เรียกแท็กซี่ให้เพื่อนๆ1คันแล้วก็เรียกคันหนึ่งให้ตัวเองตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งหมดเธอยืนยันว่าเวลาที่เธอถูกเรียกเจรจากับตำรวจเนี่ย 2-3 ชั่วโมงไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยนะคะเรื่องเวลาเนี่ยเธอบอกว่าอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะจำคลาดเคลื่อนไปบ้างตั้งแต่มีการถูกเรียกตรวจเธอลงจากรถเรื่องแรกที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือมีการค้นกระเป๋าจริงๆอยากจะโทรติดต่อบอกเพื่อนอีกคันข้างหน้าว่าถูกตำรวจเรียกค้นอยากจะถ่ายรูปส่งสถานการณ์กลับไปให้เพื่อนเห็นแต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าตำรวจห้ามไม่ทำให้ลบรูปให้ลบคลิปทุกอย่างที่เธอบันทึกนะคะแล้วก็เธอบอกว่าต้องการใช้เครื่องแปลให้รู้ว่าตำรวจพูดอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอบอกว่าก็มีเพื่อนที่สื่อสารภาษาไทยกับตำรวจได้พยายามจะพูดคุยกันเธอถอยออกมายืนข้างๆนะคะสุดท้ายเพื่อนบอกว่าตำรวจต้องการให้จ่ายเงิน 27,000 บาทแล้วก็ให้ไปมุมที่หลบกล้องด้วยแล้วหลังจากนั้นอันนี้คุณผู้ชมเธอบอกค่ะว่าตำรวจเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาให้เธอแล้วก็ถ่ายรูปเธอเก็บไว้ต่อมาเรียกแท็กซี่คันใหม่ให้เธอนะคะแล้วคันก่อนหน้าที่เธอนั่งตำรวจก็บอกให้ขับออกไปส่วนเรื่องเมาเธอตั้งคำถามกลับค่ะว่าทำไมต้องพยายามสืบเรื่องเมากับตัวเธอด้วยประเด็นที่3เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตอนที่มีด่านอยู่เธอยืนยันนะว่าตอนนั้นเธอไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่กับตัวแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยพกมาหรือเปล่าแต่ยืนยันได้เลยบอกว่าระหว่างที่ถูกตรวจที่ด่านเนี่ยตัวเธอไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ตัวจริงๆซึ่งก็เป็นการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพวงจรปิดว่าเห็นสถานที่อื่นเนี่ยเหมือนเธอเนี่ยถือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ตลาดห้วยขวางหรือว่าที่พักต่างๆแต่จุดที่ถูกตรวจเธอบอกว่าเธอไม่มีนะในจุดนั้นในจุดนั้นที่ถูกตั้งด่านอยู่แถวๆหน้าสถานทูตจีนเธอบอกว่าเธอมั่นใจนะคะตอนก่อนจะถูกปล่อยมาตำรวจนี่แหละเป็นคนเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาให้ตัวเธอถ่ายรูปเธอและตอนถูกเรียกเนี่ยเธอบอกแบบนี้ใครที่ถูกตำรวจเรียกอ่ะคงไม่บ้าขนาดที่เอาบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบต่อหน้าตำรวจเธอพูดในทำนองที่ว่าเธอไม่ทำหรอกเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันมาต่อเนื่องที่ประเด็นที่4ที่เธอเปิดเผยข้อ4เธอบอกว่าเรื่องคลิปถ่ายภาพที่ถ่ายบริเวณโรงแรมเธอตั้งคำถามว่าฉันถูกตำรวจเรียกตรวจค้นที่โรงแรมหรือถูกรีดทรัพย์ที่โรงแรมหรือไงถึงต้องเอาภาพที่โรงแรมมาเปิดด้วยส่วนประเด็นที่5เรื่องที่มองว่าเธอเป็นบุคคลอันตรายมาบอกว่าเธอเป็นคนต้องสงสัยต่อมาบอกว่าเห็นไม่อันตรายก็เลยปล่อยไปทีนี้เธอก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่อันตรายก็ยิ่งไม่มีเหตุจำเป็นที่จะยื้อไว้นานที่ตำรวจบอกว่ายื้อไว้นาน45นาทีไม่ใช่หรือทีนี้มาที่ข้อสุดท้ายเรื่องของตลาดที่ไปเดินตลาดแถวโรงแรมเธอบอกว่าอยู่แถวๆนั้นหลังจากเกิดเรื่องจริงๆนะคะแล้วตำรวจเนี่ยได้มีการมาจับคนที่กระเป๋ากางเกงของเพื่อนชายคนหนึ่งชายคนที่อยู่ในภาพที่ยืนข้างหน้าเนี่ยตอนที่ตำรวจกำลังล้วงกระเป๋ากางเกงเอาโทรศัพท์ป้องกันเอาไว้เพื่อนชายของเธอนะคะหลังจากที่ตำรวจเอาเงินไปเรียบร้อยก็เหลือให้ติดกระเป๋าอยู่200บาทเพื่อเรียกแท็กซี่ไปเธอยืนยันนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเธอถูกเลี้ยงดูมาบอกว่าถ้าเกิดมีตำรวจตรวจค้นตำรวจเองก็ต้องบอกเจตนาเจตจำนงกับเธอว่าเธอทำอะไรผิดในเมื่อตำรวจบอกว่าตัวเธอเองไม่ใช่บุคคลอันตรายแล้วเทคโนโลยีตอนนี้ไปไกลทำไมไม่ใช้โทรศัพท์เนี่ย
ที่มีระบบแปลบอกกับเธอดีๆหากเธอทำอะไรผิดก็บอกข้อกล่าวหามาถ้าเกิดจะปรับเธอก็ออกใบเสร็จมาแค่นั้นก็จบแต่เธอบอกว่าเธอถูกตรวจค้นนานกว่าคนอื่นและเพื่อนก็พยายามสื่อสารทุกอย่างแต่มันไม่เป็นผลสุดท้ายเธอย้ำนะคะว่าถ้าเธอมีความผิดอะไรก็อยากจะให้บอกมาอยากจะให้ชี้แจงมายินดีที่จะถูกปรับตามกฎหมายของประเทศไทยแต่ไม่ใช่ในลักษณะของอยากเรียกเท่าไหร่ก็เรียกได้ตามอำเภอใจแถมมีพฤติกรรมในลักษณะที่ว่าให้จ่ายตรงจุดที่มุมกล้องอับกล้องหลบกล้องด้วยเธอยืนยันปิดท้ายบอกว่าเธอให้ความร่วมมือไปแล้วทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดที่เธอบอกว่านี่จะเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายสำหรับอันหยูชิงนะคะเนี่ยนะฮะถ้ามองจากการแถลงการให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเธอเนี่ยเธอก็ยังคงยืนยันข้อเท็จจริงในฝั่งของเธอนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการรีดเงินก็บอกว่าโดนจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็บอกว่าตอนที่โดนตรวจโดนค้นตอนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้มีอยู่แต่เพื่อนจะมีหรือไม่อันนี้เองเนี่ยเธอเองก็ไม่ทราบเดี๋ยวนะฮะแต่ทีนี้กรณีข้อมูลจากตัวดาราสาวตำรวจไทยเองก็อยากจะได้ไปถามข้อมูลไปสอบปากคำตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าตำรวจไทยเนี่ยเตรียมที่จะบินไปถามเธอถึงที่ไต้หวันแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางอาจจะต้องไปสิงคโปร์ก่อนกรณีที่มีคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับดาราสาวเป็นหนุ่มชาวสิงคโปร์ออกมาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนจ่ายเองจ่ายเงิน 27,000 บาทให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะแล้วอย่างที่เราติดตามข่าวกันคือชายคนนี้มีการโฟนอินเข้ามาให้ข้อมูลกับทางคุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยนะฮะคือกลายเป็นว่ากรณีนี้เนี่ยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีครับผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยบอกฮะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือยื่นให้ผบตรลงนามอนุมัติคำสั่งให้ไปปฏิบัติการนอกราชอาณาจักรซึ่งคาดว่าจะได้ลงนามในคำสั่งอย่างช้าเนี่ยภายในวันนี้นะครับแล้วก็จะไปที่สิงคโปร์ก่อนเนื่องจากคนที่ระบุว่าเป็นผู้นำเงินมอบให้กับตำรวจซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะครับจะเน้นพูดคุยเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการสืบสวนส่วนจะเดินทางไปไต้หวันด้วยหรือไม่ก็ต้องรอพูดคุยกับทางฝั่งของชาวสิงคโปร์ก่อนนะครับว่าทางดาราสาวเนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายในคดีหรือไม่ทีนี้กรณีของหนุ่มสิงคโปร์เนี่ยที่ตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะบินไปสิงคโปร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการคุยโฟนอินกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เองช่วงนึงชวนเข้ามาประเทศไทยใช่บอกว่ามาประเทศไทยเลยไหมเดี๋ยวผมออกค่าเดินทางให้เองกลายเป็นว่าล่าสุดนี่ตำรวจอาจจะไม่ต้องบินไปสิงคโปร์แล้วก็ได้นะนั่นน่ะสิคะเพราะว่าคุณชูวิทย์เองโพสต์ฮะโพสต์ผ่าน Facebook ของตัวเองเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นภาพของคุณชูวิทย์ถ่ายคู่กับหนุ่มชาวสิงคโปร์คนนี้ที่มีการโฟนอินแล้วอ้างว่าชื่อระบุว่าชื่อสกายใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยฮะเนี่ยฮะโพสต์ภาพนี้แล้วระบุฮะพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันซึ่งก็หมายถึงวันนี้นะค่ะวันนี้จะมีการแถลงบ่าย2โมงคุณชูวิทย์น่าจะพาหนุ่มชาวสิงคโปร์คนนี้มาด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายบอกเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นตำรวจอาจจะไม่ต้องบินแล้ว นะครับแล้วเดี๋ยวจับตาการแถลงวันนี้คุณชูวิทย์บ่าย2ครับในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะของทางด้านผบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านออกมาขอโทษนะออกมาขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอโทษไปยังดาราสาวไต้หวันขอโทษประชาชนคนไทยแล้วก็ยืนยันว่าจะอุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอีกตัวทางด้านของผบตรบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างรอฟังผลการสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ทุกอย่างมีความชัดเจนออกมายืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานใครผิดก็ว่าไปตามผิดทั้งอาญาและวินัยนะคะแล้วก็จะไปดูว่าใครบกพร่องอะไรตรงไหนบ้างส่วนเรื่องของการตั้งด่านเนี่ยก็จะดูให้เกิดความชัดเจนในทุกๆคนให้เกิดความเป็นธรรมนะคะว่าใครผิดใครบกพร่องทางด้านของผบตร.บอกว่าขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดความแน่ชัดแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมคนผิดต้องถูกลงโทษค่ะนี้เราก็จะเร่งให้มีการสอบสวนแล้วก็พยานต่างๆในกรณีนี้ก็คณะกรรมการสอบสวนของนครบาลก็ทำงานอยู่นะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะทำตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานนะครับใครผิดก็ว่าตามผิดนะครับทั้งอาญาและวินัยนะครับทางการปกครองเราก็จะดูนะครับว่าใครบกพร่องอะไรบ้างผมไม่อยากจะพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าในการตั้งด่านในวันนั้นเนี่ยมันมีคนจำนวนมากนะครับเราก็จะดูให้เกิดความชัดเจนทุกคนให้เกิดความเป็นธรรมนะครับว่า
ใครผิดใครบกพร่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความแน่ชัดทุกอย่างนะครับเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่ยืนยันว่าตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับแล้วก็คนผิดก็ต้องถูกลงโทษนี่นะคะทางด้านของผบ.ตร.ยังบอกด้วยว่าประชาชนเองต้องคาดหวังผู้บังคับบัญชาให้ใช้กฎหมายสูงสุดอยู่แล้วยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วหลังจากนี้จะมีการวางระบบเพิ่มเติมในการตั้งจุดตรวจให้มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วจะนำเรื่องนี้มาดูให้เกิดความรอบคอบในอนาคตต่อไปในขณะเดียวกันประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือการไม่ดำเนินคดีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าข่ายมีความผิดหรือเปล่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจผบ.ตร.เมื่อวานนี้บอกนะคะบอกว่าได้มีการตอบประเด็นนี้จากทางด้านของผบ.ชน.แล้วนะคะแล้วขอให้รอความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็ได้มีการดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะรอให้ความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันดีกว่ารอคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะครับขอเวลานิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีการตั้งมีการดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วนะครับแล้วมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็แสดงว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการเอาผู้กับมาช่วยในการที่สปก.ก่อนนะครับนอกเหนือจากผู้กับแล้วมีท่านอื่นไหมที่เข้าไปเกี่ยวข้องคืนนั้นโดยเฉพาะผู้การหรือว่ารองผู้กับอะไรพวกนี้คือถ้าผู้กับควบคุมไม่ดีแล้วเนี่ยรองผู้กับปสป.ก็ต้องเป็นลูกระนาด นะครับก็ต้องมีอีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามผบ.ตร.ด้วยกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้มีการย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประเด็นนี้ผบ.ตร.ว่ายังไงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าเอาจริงๆก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงเพราะเรื่องการทำความผิดในกรณีนี้เนี่ยมีการตั้งจุดตรวจเนี่ยเป็นระดับล่างๆแล้วจริงๆก็มีคำสั่งกำกับดูแลเอาไว้แล้วนะคะในส่วนของผู้บังคับบัญชาส่วนจะถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือเปล่าทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์มองว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยค่ะคือมันต้องเป็นว่าตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเรื่องการความผิดของการกรณีตั้งจุดตรวจเนี่ยมันก็ต้องคงจะเป็นระดับข้างล่างนะครับจริงๆเรามีคำสั่งการกำกับดูแล1212ไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าผู้ขับประชา2ระดับจากผู้ที่ทำผิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าด่านเนี่ยหัวหน้าด่านคือรองสารวัตรผู้ที่ติดมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลก็คือสารวัตรรองผู้กับแต่ในเมื่อคดีเนี้ยเป็นคดีที่มันมีเกี่ยวพันกับเรื่องหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยกำชับแล้วเรื่องการตั้งจุดตรวจเนี่ยต้องมีมาตรฐานต้องมีอะไรต่างๆแล้วหัวหน้าสถานีก็ต้องหนีไม่พ้นที่ต้องความรับผิดชอบเราก็เลยต้องเอาถึงหัวหน้าสถานีนะครับแต่ว่าถึงผู้จัดการตำรวจนครบาลหรือไม่ในคงส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ผู้บังคับบัญชาถูกลูกน้องปิดบังข้อเท็จจริงเนี่ยมุมนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าหลักการคนที่ทำผิดเนี่ยก็มักจะไม่ยอมรับอยู่แล้วเห็นอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วแต่ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ต้องค้นหาความจริงให้ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเดินทางไปแล้วยืนยันว่าจะมุ่งไปที่พยานหรือคนที่มีการจ่ายเงินก่อนค่ะคืออันนี้คือผมให้นโยบายไปหมดแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งพยานหรือผู้เสียหายต่างๆอยู่ต่างประเทศเป็นคดีเป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนี้เราก็ต้องเดินทางไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงมุ่งไปที่พยานก่อนนะครับพยานที่หรือว่าคนที่มีการจ่ายเงินก่อนนะครับที่เห็นบอกว่าเป็นอยู่สิงคโปร์ต่างๆเนี่ยอันที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าให้อธิบายว่าเราต้องพยายามรีบหาความจริงให้ปรากฏให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเราไปหาเขาถึงต่างประเทศแล้วถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเช่นเขาไม่อยากคุยกับตำรวจไทยแต่ให้ผ่านคนกลางอย่างอินเตอร์โพลเนี่ยเรายินดีที่จะดำเนินการตามนั้นคือยินดีหมดนะครับอะไรที่สามารถได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมความชัดเจนเราก็ยินดีหมดนะครับรวมทั้งตัวที่ไต้หวันด้วยเราก็จะต้องใช่ครับส่วนอีกประเด็นค่ะที่ระยะหลังมานี้ตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะมีภาพลบการสร้างภาพลักษณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงผบ.ตร.บอกว่าช่วงนี้เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายหลังจากเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ก็คงจะมีการประชุมกำชับอีกทีจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นจะมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาเอาจริงเอาจังโปร่งใสมากขึ้นเน้นย้ำด้วยบอกว่าจะพยายามใช้กล้องในการทำงานให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้มีกล้องอยู่จำนวนหนึ่งกล้องอาจจะไม่ครบแต่ว่าของบเพิ่มเติมแล้วนะคะทีนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกอยากให้ความเชื่อมั่นค่ะว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานะผู้รักษากฎหมายถ้าตำรวจผู้รักษากฎหมายทำผิดจะมีการลงโทษอย่างจริงจังเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะค่ะก็อ
ยากให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าเรื่องต่างๆเราในฐานะผู้รักษากฎหมายนะครับว่าคือถ้าเกิดผู้บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจได้ทำผิดเราก็จะต้องลงโทษอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตำรวจคนที่ทำงานดีๆก็มีเยอะนะครับเราก็อยากให้กำลังใจด้วยนะใครไม่ดีเราก็ว่ากันไปนะครับผมก็ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราเน้นนะครับว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจำนวนมากนะครับทั้งตม.ทั้งตำรวจท่องเที่ยวทั้งตำรวจพื้นที่เนี่ยจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความบกพร่องอะไรไปนะครับผมในฐานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผู้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดผบตร.เองกรณีนี้ก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วคุณชูวิทย์ก่อนหน้านี้มีการออกมาจี้ให้ผบตร.ขอโทษรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ในประเด็นนี้เหมือนกันพลเอกประยุทธ์พูดถึงกรณีดาราสาวชาวไต้หวันนะบอกว่าต้องแก้ไขให้หมดคนเนี่ยมีหลายประเภททั้งคนดีคนไม่ดีคนไม่ดีก็ต้องเอาออกไปลงโทษมันเป็นปัญหามายาวนานแล้วนะครับนายกเองไม่เคยปล่อยปละเรื่องนี้มีเรื่องมาก็สอบสวนทุกเรื่องหากมีความผิดหลักฐานชัดเจนก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยและข้อกฎหมายต่างๆคนเนี่ยมันมีคนไม่ดีอยู่มากนะครับก็พยายามทำให้ทุกคนมีความรักในองค์กรมากยิ่งขึ้นอย่าทำให้องค์กรภาพลักษณ์เสียหายแต่เชื่อว่าคนดีมีเยอะกว่าอยู่แล้วต้องเอาคนไม่ดีออกไปให้หมดครับก็ต้องแก้ไขให้หมดนะเพราะคนมันก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไม่ดีก็ต้องเอาออกไปลงโทษนั่นเองมันก็เป็นปัญหาไปยาวนานแล้วล่ะคนที่ไม่ดีเพราะนายกรัฐมนตรีไม่เคยปล่อยปละแล้วเลยเรื่องนี้มีเรื่องมากระทำต่อตัวทุกวันถ้ามีความผิดมามีหลักฐานชัดเจนก็ต้องดำเนินคดีก็ตามวินัยหรือตามข้อกฎหมายต่างๆมันมีคนไม่ดีทุกที่นะผมพยายามทำให้ทุกคนมีความรักในองค์กรให้มากยิ่งขึ้นอย่าทำให้องค์กรเสียหายเพราะมันทำให้ภาพลักษณ์องค์กรมันเสียหายคนดีมีเยอะกว่าอยู่แล้วไอ้คนไม่ดีทำให้ภาพลักษณ์มันเสียหายก็ต้องลงโทษไปเอาคนไม่ดีออกไปให้หมดส่วนกรณีคุณชูวิทย์ที่จี้ให้พลเอกประยุทธ์ขอโทษพลเอกประยุทธ์จะขอโทษไหมในฐานะเป็นผู้นำของประเทศไทยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูจังหวะนี้ฮะเนี่ยฮะพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนหยุดนิ่งฟังคำถามสักครู่แต่ว่าก็ไม่ตอบเสร็จแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปครับนี่นะคะคุณผู้ชมเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นการรีดเงินดาราสาวไต้หวันยังไม่ทันจางหายไปเรื่องเฉาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่ามีการแชร์กันในกลุ่มไกด์นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีกรณีคล้ายๆกันเลยไปเจอบุหรี่ไฟฟ้าแล้วตำรวจก็รีดเงินซึ่งตามข้อมูลที่มีการแชร์กันเนี่ยที่แคปข้อความจากกลุ่มไกด์จีนมาเป็นภาษาจีนเลยนะคุณผู้ชมระบุเลยบอกว่ามีนักท่องเที่ยวถูกค้นกระเป๋าค่ะนี่ถูกค้นกระเป๋าแล้วก็ถูกเรียกเงินหลังจากที่ไปเจอบุหรี่ไฟฟ้าตอนแรกเนี่ยตำรวจที่พัทยาเรียก 60,000 ก่อนเลข6นี่คือ 60,000 ลิวว่านก็คือ 60,000 บาทครับโคหลายฐานฐานฟู่เลอซานว่านเหรอก็คือตอนหลังเนี่ยมีการเจรจากันจ่ายครึ่งเดียวได้ไหมก็จ่ายไป 30,000 บาท 60,000 และ 30,000 ใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันพิกัดก็คือเป็นตำรวจพัทยาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องที่เรียกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดเรื่องราวเฉาซ้ำซากแบบนี้ปรากฏว่ามีคำสั่งออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการตั้งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกโสรสเอี่ยมสะอาดเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าให้เวลาในการพิจารณา3วันแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะคุณผู้ชมก็มีอีกหนึ่งคำสั่งออกมาปรากฏว่าสั่งย้ายดาบตำรวจที่ถูกอ้างว่าเป็นคนรีดเงินนะคะดาบตำรวจนพกฤตพรวัฒนธนกิจสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมหลังจากนี้มีคำสั่งจากพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้สืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุและพยานบุคคลอื่นๆเพื่อให้รายละเอียดพฤติการว่ามีความผิดแท้จริงหรือไม่เดี๋ยวจับตารอดูเรื่องนี้กันต่อนะคะทีนี้ท่านผู้ชมฮะมีกรณีการประพฤติมิชอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
เป็นข่าวในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีนี้พาท่านผู้ชมไปดูหน่อยแต่ละปีเนี่ยทางองค์กรนานาชาติเขาจะมีการจัดอันดับเป็นผลคะแนนกันออกมานะครับเขาเรียกกันว่าเป็นการจัดอันดับดัชนีรับรู้การทุจริตนะฮะ Index นะฮะหรือว่า CPI นะเขาจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะฮะหรือว่า Transparency International นะครับจาก180ประเทศทั่วโลกท่านผู้ชมปรากฏว่าปีนี้ประเทศไทยอันดับเรื่องของดัชนีทุจริตดีขึ้นนะฮะดีขึ้นฮะจาก180ประเทศประเทศไทยอยู่อันดับที่101นะครับโดยคะแนนเนี่ยเต็ม100ถามว่าได้เท่าไหร่ได้36คะแนนแต่ดีขึ้นยังไงคือดีขึ้นจากปีก่อนหน้า9อันดับแล้วคะแนน36เนี่ยก็ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า1คะแนนนะฮะไทยเองเนี่ยเคยได้36คะแนนมาแล้วนะครับจาก3ปีก่อนหน้าก็คือช่วงปี61ถึงปี63นะครับส่วนปี64เนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือได้35ล่าสุดขึ้นมาเป็น36อันดับก็ดีขึ้นนะครับโดยในรอบ11ปีที่ผ่านมานะฮะประเทศไทยเนี่ยเคยได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่38ก็คือระหว่างปี57ถึงปี58นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูคะแนนเฉลี่ยเนี่ยจริงๆคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่43จาก100คะแนนประเทศไทยนะฮะได้ไปเนี่ยนะฮะ36คะแนนใช่ไหมฮะก็เลยเท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยคะแนนเองก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเหมือนกันนะครับส่วนประเทศที่ได้อันดับ1ปีนี้คือเดนมาร์กนะผู้ชมฮะเดนมาร์กเนี่ยได้90คะแนนนะครับฟินแลนด์นิวซีแลนด์อยู่ที่2ร่วมกันนะครับได้87คะแนนเท่ากันนอร์เวย์ครับอยู่ที่4ได้84คะแนนสิงคโปร์อยู่ที่5ร่วมกับสวีเดนได้83คะแนนท่านผู้ชมเองเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดอันดับที่คะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตของไทยปีนี้ดีขึ้นครับเอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้พามาตามต่อกรณีของคุณน็อตกองสลักพลัสที่ก่อนหน้านี้ถูก DSI เรียกให้ไปชี้แจงประเด็นที่พบว่าเส้นทางการเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายก่อนหน้านี้เน้นย้ำมาตลอดว่าคุณน็อตยังเป็นผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องชี้แจงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการแจ้งข้อหาแล้วนะคะคุณน็อตตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่สถานะของผู้ต้องหาแล้วแล้วเจ้าตัวเมื่อวานนี้เดินทางมาพร้อมกับทนายความรับทราบข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ที่ DSI หลังจากที่ไปพบว่ามีการเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด2สำนวนคดีนะคะทีนี้ตัวคุณน็อตเนี่ยให้สัมภาษณ์สั้นๆคุณผู้ชมก่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาบอกว่าเดินทางมาเพื่อยืนยันนะว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาและเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นก็เลยขอยุติเมื่อวานนี้คุณน็อตบอกขอยุติบทบาทในการขายสลักออนไลน์ไปก่อนค่ะเพื่อขอเวลาในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินรวมไปถึงเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์คุณน็อตยืนยันว่าการยุติการขายสลากเนี่ยจะไม่กระทบกับผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งไปก่อนหน้านี้แล้วยืนยันได้ว่าไม่หนักใจในข้อหาฟอกเงินเพราะยังไงก็ไม่ได้ทำพิสูจน์ตัวเองได้ 100% ค่ะข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาแต่ผมอยู่ในประเทศไทยผมอยู่ใต้กฎหมายไทยเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วมันกระทบต่อความเชื่อมั่นผมก็ขอยุติบทบาทในการจำหน่ายลอตเตอรี่แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดหลังจากพิสูจน์เสร็จแล้วเราถึงจะมาว่ากันอีกทีคุณน็อตหนักใจกับข้อหาฟอกเงินไหมฮะตอนนี้ไม่หนักใจครับเพราะผมไม่ได้ทำก็ต้องเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วครับซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนต่อไปความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีตอนนี้น่าจะสู้กับคดีได้ไหมคะ 100% เมื่อวานนี้คุณน็อตยังบอกด้วยนะคะว่ามองว่าสาเหตุที่ทำให้โดนแจ้งข้อกล่าวหาน่าจะมาจากเช็คที่รับมาจากนายอ.อ่างที่มาเป็นตัวแทนในการขึ้นเงินรางวัลช่วง 3-6 สิงหาคมปี64แล้วตัวเองเนี่ยได้มอบอำนาจมอบสลากที่ถูกรางวัลให้นายอ.อ่างคนนี้ไปขึ้นเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีเลขาของคุณน็อตเนี่ยไปด้วยและทุกอย่างก็มีสัญญาเป็นหลักฐานที่มอบให้ DSI ไปทั้งหมดแล้วคุณน็อตเนี่ยยืนยันว่านายอ.อ่างคนนี้ไม่ใช่นายเอ็ดดี้ตามที่ก่อนหน้านี้คุณสันทนาออกมาระบุแต่ยอมรับว่าตัวเองมีความรู้จักกับเอ็ดดี้จริงๆในฐานะที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้ว่าเอ็ดดี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมที่ดินและการก่อสร้างส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์ไหมคุณน็อตบอกไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าตัวนายอ.อ่างเนี่ยรู้จักกันเพียงครั้งเดียวและทุกขั้นตอนที่ดำเนินการมอบอำนาจให้ไปขึ้นเงินเนี่ยจะมีหลักฐานทั้งหมดค่ะ
ือว่ายังก็น่าจะเป็นเช็คที่เรารับมาจากนายอาจารย์นะครับก็คือมีคนไปเข้าใจผิดกันใหญ่ในเรื่องนี้ซึ่งทำให้ผมเสียหายมากคือนายอเนี่ยคือนายอัธการแล้วนักข่าวก็ถามผมว่านายอัธการเนี่ยเคยเจอกี่ครั้งผมก็ตอบเจอนายอัธการครั้งเดียวแต่นายสันทนะเนี่ยเอาไปบอกว่านายอเนี่ยคือเอ็ดดี้แล้วก็มาบอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับเอ็ดดี้ค่ะใช่ผมรู้จักเพราะผมเคยเปิดบริษัทร่วมกับพีทบริษัทเกมแล้วก็เจ๊งไปก็คือสิ่งที่เป็นปัญหานี่คือ2เส้นทางการเงินนี้ส่วนเส้นทางการเงิน39เส้นทางที่ถูกกล่าวหาคุณน็อปบอกว่าก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด DSI ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณกว่า1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยตัวคุณน็อตออกมาตอนที่คุณน็อตจะเดินทางกลับเนี่ยก็ไม่ได้ยืนให้สัมภาษณ์แล้วไม่ได้มีการแถลงข่าวนะคะมีแต่บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดชี้แจงทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวเป็นคดีความไม่อยากจะพูดอะไรอยากจะให้ความเคารพไปยังตัวพนักงานสอบสวนแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะหลังจากที่สอบสวนเสร็จแล้วเจ้าตัวออกมาก็ยังยืนยันบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะยืนยันว่าตัวเองมีหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้กังวลนะว่าจะถูกปิดแพลตฟอร์มเพราะว่าวันนี้ตนเองก็จะปิดแพลตฟอร์มอยู่แล้วแต่ยืนยันว่าแบรนด์ของกองสลากพลัสยังจะอยู่ต่อไปแล้วก็อาจจะไปทำอย่างอื่นแทนค่ะครับคดีหลังจากนี้ครับระวังยังไงบ้างก็พยานหลักฐานครับมั่นใจในหลักฐานใช่ไหมฮะมั่นใจสิครับมั่นใจครับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีที่ไหนที่กังวลใจบ้างไหมครับพี่น็อตฟังเลยครับไม่กังวลครับไม่กังวลพี่น็อตครับเราคิดว่าครั้งนี้จะเป็นความสิ้นสุดท้ายของกองสลากพัดไหมฮะไม่ครับไม่ครับกองสลากพัดเราเป็นแพลตฟอร์มฮะเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่ครับครับแพลตฟอร์มนี้จะเปลี่ยนรูปแบบไปทำอย่างอื่นยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าผมมีแบรนด์กองสลากในขณะเดียวกันก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามจากนักข่าวที่ถามคุณน็อตด้วยว่าเอ๊ะแล้วลูกค้าที่เคยซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มของกองสลากพลัสเนี่ยตัวคุณน็อตเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างปรากฏว่าคุณน็อตบอกแบบนี้คุณผู้ชมแนะนำให้ไปซื้อสลากกับแอปเป๋าตังค่ะเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าค่ะลูกค้าประจำของเราครับพี่น็อตเรากังวลไหมครับว่าเขาจะเปลี่ยนไปซื้อแพลตฟอร์มอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ตอนนี้ก็แข่งขันกันสูงอยู่ก็แนะนำนะฮะลูกค้าผมก็ให้ไปซื้อเป๋าตังค์คนถูกกว่าครับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวกลับออฟฟิศไปเตรียมแถลงเย็นนี้ครับไม่ได้แถลงข่าวฮะแค่ไลฟ์สดคือพอมันเป็นคดีแล้วผมไม่อยากพูดเยอะคือก่อนหน้านี้ผมเป็นแค่พยานแต่พอผมเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเคารพพนักงานสอบสวนขอตัวก่อนนะฮะนี่นะคะปรากฏคุณน็อตแนะนำแบบนี้นะบอกไปซื้อสลากกับแอปเป๋าตังราคาถูกกว่าแต่คุณน็อตยืนยันนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของกองสลากพลัสเนี่ยเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกเลยมั่นใจได้เลยนะว่าหากถูกรางวัลแล้วจะได้รับเงินรางวัลทุกคนอย่างแน่นอนส่วนเมื่อวานนี้การที่พนักงานสอบสวนเรียกให้คุณน็อตไปรับทราบข้อหาเนี่ยเป็นการเรียกไปแล้วก็ปล่อยตัวกลับนะคะไม่ต้องประกันตัวใดๆแต่ได้มีข้อตกลงอยู่เหมือนกันว่าหากออกนอกประเทศจะต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบเพราะว่าในระหว่างการสืบสวนคดีอาจจะต้องมีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมหากพนักงานสอบสวนมีข้อสงสัยเกิดขึ้นค่ะและอย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังคุณน็อตให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือพอไปที่ DSI รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะกลับไปไลฟ์สดต่อก็เป็นการชี้แจงถึงลูกค้าของกองสลากพลัสนั่นเองนะฮะวันนี้1กุมภาพันธ์มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะจะทำยังไงจะสามารถขึ้นเงินรางวัลจะยังได้รางวัลอยู่ไหมสลากใบจริงจะได้จับต้องไหมทางคุณน็อตเองเนี่ยนะฮะก็มีการมาเนี่ยแหละแถลงชี้แจงไลฟ์สดผ่าน Facebook เนี่ยนะฮะก็มีการขอโทษลูกค้าของกองสลากพลัสแต่ยืนยันอย่างนี้นะฮะว่ากรณีการขึ้นเงินเนี่ยขึ้นรางวัลเนี่ยนะฮะหลังจากที่โดนรับทราบข้อกล่าวหาไปคุณน็อตบอกบัญชีบริษัทและตัวบริษัทถูกอายัดไว้ทั้งหมดสลากทั้งหมดของลูกค้าก็ถูกอายัดไปด้วยแต่สลากเนี่ยยังเป็นของลูกค้าหลังจากออกรางวัลแล้วก็จะคัดเลขที่ถูกรางวัลนำส่งไปให้ DSI โดยทุกคนจะยังคงได้ลอตเตอรี่แต่ครั้งนี้ผ่าน DSI ไม่ใช่กองสลากพลัสต้องนำลอตเตอรี่ใบจริงไปขึ้นเงินด้วยตัวเองและชำระภาษีเองครับเนื่องจากหลังจากที่ผมรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยบัญชีบริษัทและ
ัวบริษัทเราถูกอายัดไว้ทั้งหมดนะฮะดังนั้นสลากทั้งหมดที่เป็นของลูกค้าก็ถูกอายัดไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสลากเป็นของลูกค้านะครับพรุ่งนี้หลังจากรางวัลออกแล้วเราจะคัดเลขที่ถูกรางวัลนำส่งไปให้ DSI และทาง DSI จะติดต่อลูกค้าแล้วก็นะรีบนำลอตเตอรี่ถูกรางวัลส่งให้ถึงมือลูกค้าภายใน7วันทุกท่านยังได้ลอตเตอรี่ของท่านนะครับแต่ครั้งนี้ก็ผ่านทาง DSI ไม่ใช่ผมเราคงไม่สามารถดำเนินการชำระภาษีแทนทุกท่านได้ผมต้องขอโทษไว้ณตรงนี้แล้วต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านที่ผมไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลให้ทุกท่านได้คุณน็อตบอกนะฮะว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยอาจจะขึ้นรางวัลช้านิดหนึ่งแต่ว่าได้แน่นอนส่วนกรณีเว็บไซต์ของกองสลากพลัสเนี่ยถูกปิดเว็บใช่หรือไม่ยังไงคุณน็อตบอกมีการปิดเว็บจริงแต่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์นิติบุคคลยังไม่ปิดณตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์คุณน็อตใช้คำนี้นะเขาแค่ทำให้เราเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ให้ประกันตัวออกมาหาพยานหลักฐานเพื่อไปต่อสู้คดียืนยันความบริสุทธิ์นะฮะอันนี้ก็คือไลฟ์การชี้แจงทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีอีกไลฟ์หนึ่งเหมือนเป็นคุณน็อตเนี่ยอยู่กับกลุ่มของพนักงานนะครับของกองสลากพลัสเนี่ยเป็นคลิปนี้เนี่ยนะฮะซึ่งในคลิปเองมีช่วงหนึ่งที่คุณน็อตยืนยันว่ากองสลากพลัสต้องไปต่อต้องเดินหน้าหาเงินทุนจากการกู้ยืมใหม่จากนายทุนที่ไม่มีปัญหาแล้วก็บอกนะฮะว่าตอนนี้มีนายทุนที่ให้โอกาสแล้วครับจุดประสงค์ของพวกเราอ๋อยังไอ้ทีมที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่เห็นหรอกอ่ะหันให้เห็นหน้าเองอ่ะทีมรูม number 7ซึ่งเป็นทีมโปรดักชั่นของเรานะครับรายการต่างๆของเราก็จะเริ่มรับโฆษณาใครสนใจโฆษณาใครสนใจทำคอนเทนต์แบบกองสลากพลัสใครอยากเติบโตแบบกองสลากพลัสติดต่อเราเข้ามาได้ครับเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่กันครบ200คนแล้วเราจะไปด้วยกันนะฮะเรื่องเงินทุนที่เราโดนอายัดไว้ส่วนที่อายัดคือส่วนที่เขาคิดว่าเราทำผิดกฎหมายตอนนี้เราหากู้ใหม่ด้วยนายทุนที่ไม่มีปัญหานะครับเราจะไปต่อครับเพราะว่ามีนายทุนให้โอกาสเราผมไม่มีเงินแล้วบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่มีเงินแล้วแต่เราจะหาทางเพื่อให้ไปให้ได้ครับทีมงานเราต้องอยู่ต่อไปเนี่ยฮะที่คุณน็อตบอกนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองกับบริษัทเนี่ยไม่มีเงินแล้วเนื่องจากถูก DSI อายัดไม่ตรวจสอบแล้วก็ประกาศรับงานทางด้านโฆษณากฎหมายด้านการตลาดบอกว่าจะต้องเลี้ยงพนักงานยืนยันว่ากองสลากพลัสต้องเดินหน้าต่อนะครับทีนี้คุณผู้ชมคะหลากหลายแพลตฟอร์มที่มีการจำหน่ายสลากแบบออนไลน์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือรับสลากมาจากผู้ค้าที่นำมาขายต่อล่าสุดเนี่ยผู้ค้าที่นำสลากไปขายช่วงต่อเนี่ยงานเข้าแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาจริงเอาจังล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งออกมาเลยลงดาบกับคุณผู้ชมตัดสิทธิ์ครั้งใหญ่คนที่นำสลากไปขายช่วงต่อทำให้มีการขายแบบค้ากำไรแล้วก็ขายเกินราคาโดยฝากฝั่งของพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้เนี่ยแหละค่ะจะมีการประกาศตัดสิทธิ์รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อจองและตัวแทนจำหน่ายครั้งแรกของปีนี้2566โดยการตัดสิทธิ์รอบนี้เนี่ยมาจากการตรวจสอบสลากที่มีการนำมาขึ้นลอตเตอรี่ทั้งหมดเบื้องต้นน่าจะมีไม่ต่ำกว่าหมื่นรายคุณผู้ชมโดยจะมีทั้งในส่วนของผู้ซื้อจองรายย่อยรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายโควต้าทั้งบุคคลด้วยนิติบุคคลด้วยทางกองสลากเนี่ยยืนยันเลยบอกว่าหากใครทำผิดก็ต้องมีการลงโทษจะตัดสิทธิ์ทั้งหมดในมาตรฐานเดียวกันนะคะเอาละกลับมาช่วงนี้ได้เวลาการเมืองร้อนนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง66เนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะเลือกตั้งกันได้ก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งกันก่อนปรากฏว่าล่าสุดราชกิจจานุเบกษานะครับท่านผู้ชมได้เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วครับเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเป็นการทั่วไปครั้งแรกเพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นโดยมีทั้งจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณสิ้นปี65นะครับ
66,094,75 คนจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 165,226 คนต่อสส1คนและจำนวนสสและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดนอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศกกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ากรณีการแบ่งเขตนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมามีคนตั้งข้อสังเกตฮะว่าการแบ่งเขตนั้นนับประชากรยังไงนับรวมถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าประเด็นนี้เองฮะทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยออกมาระบุว่ากกต.มีการนับรวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณด้วยก็เลยทำให้การแบ่งเขตเนี่ยนะฮะมีการคาดเคลื่อนนะครับอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าตัวเลขราษฎรที่กกต.ใช้คือ66,094,75คนเป็นคนสัญชาติไทยเนี่ย65,106,481คนไม่ได้สัญชาติไทย983,994 คนโดยจังหวัดที่มีคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยสูงสุด3จังหวัดคือเชียงใหม่ตากแล้วก็เชียงรายนะฮะที่มีกว่าแสนคนอาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าหากคำนวณใหม่นะโดยตัดคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยออก3จังหวัดนี้เนี่ยจะเหลือเศษที่จะมาคำนวณจำนวนส.ส.ที่จะได้เพิ่มคือจังหวัดตาก 58,432 คนเชียงราย 27,759 คนแล้วก็เชียงใหม่ 3,247 คนเท่านั้นแล้วพอไปเทียบกับอุดรธานีนะครับเหลือเศษ 9,571 คนลพบุรีเหลือเศษ 82,793 คนปัตตานีเหลือเศษ 83,44 คนอาจารย์สมชัยก็เลยมองว่าหากคำนวณโดยไม่นำคนไม่ได้สัญชาติไทยมารวมเชียงใหม่เชียงรายและตากเนี่ยควรได้ส.ส.น้อยลงจังหวัดละ1คนในขณะที่อุดรธานีลพบุรีปัตตานีควรจะได้ส.ส.เพิ่มอีกจังหวัดละ1คนคำถามที่อาจารย์สมชัยถามก็คือใครจะรับผิดชอบหากคำนวณจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดผิดและจะนำไปสู่การแบ่งเขตผิดฝากให้คิดแล้วก็ตอบด้วยครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งมุมมองที่ก็เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือคุณโคธมอาริยานะคะไปถามคุณโคธมถึงประเด็นที่ทางด้านของอาจารย์สมชัยเนี่ยโพสต์คุณโคธมเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าโดยปกติการแบ่งเขตเลือกตั้งควรยึดทะเบียนราษฎรตามที่กระทรวงมหาดไทยส่งมาให้ตามที่ตนเองเข้าใจเนี่ยข้อมูลจำนวนราษฎรที่ส่งมาจากมหาดไทยไม่น่ารวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่แม่นต้องไปดูข้อกฎหมายกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าช่วงการทำงานที่มีการนำฐานข้อมูลราษฎรมาแบ่งเขตตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แยกผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทยขณะนั้นจึงได้ประชากรที่มีสัญชาติไทยมาแบ่งเขตตามนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่พอทางด้านของอาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตรอบนี้ทางด้านของคุณโคธมบอกเลยว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีนัยยะสำคัญแค่ไหนเพราะประชากรที่ไม่ได้สัญชาติไทยแล้วนำไปนับรวมกันเนี่ยไม่น่าจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ค่ะเวลาแบ่งเขตเนี่ยเขาดูประชากรใช่ไหมฮะไม่ใช่ดูผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับทีนี้ถ้าดูประชากรเนี่ยความจริงก็ควรจะยึดทะเบียนราษฎรผมเชื่อว่าเขายึดทะเบียนราษฎรที่มหาดไทยส่งจำนวนมาให้นะครับว่าจังหวัดไหนมีประชากรเท่าไหร่ซึ่งประชากรที่ส่งมาจากมหาดไทยเนี่ยไม่น่าจะรวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ผมเข้าใจนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ผมอาจจะไม่แม่นก็ต้องไปเช็คข้อกฎหมายส่วนประเด็นข้อสังเกตของอาจารย์สมชัยที่มองไปข้างหน้าถึงประเด็นของการนำราษฎรที่ไม่ถือสัญชาติไทยมาคำนวณแบ่งเขตอาจจะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่มีปัญหาถึงขั้นมีผู้เห็นแย้งขอตีความทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้หรือไม่ถามประเด็นนี้กับคุณโคธมคุณโคธมบอกว่าที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยอย่างมากที่มีปัญหาหนึ่งแล้วส่งผลทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอย่างสมัยก่อนหน้านี้หันคูหาเลือกตั้งทำนองว่าจะไม่เป็นความลับคิดว่าการจะประกาศให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะหมดต้องมีเหตุผลที่สาหัสจริงๆฉะนั้นหากมีข้อสงสัยเรื่องนี้คุณโคธมบอกว่าเคลียร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นโดยกระทรวงมหาดไทยและกกต.เนี่ยน่าจะตัดสินได้ในเรื่องนี้ส่วนข้อกฎหมายอื่นๆถ้ามหาดไทยถ้ากกต.ไม่แน่ใจ
ก็ไปปรึกษานักกฎหมายที่รู้เรื่องนี้ชัดเจนเพราะสมมุติว่าถ้าเกิดปล่อยสถานการณ์ไปจนเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณโคธมบอกเลยว่าเสียหายมากมายเหมือนเล่นตลกค่ะทีนี้กรณีเนี่ยเรื่องของการแบ่งเขตเรื่องของข้อกฎหมายก็เลยไปถามอีกท่านนึงก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องการนับประชากรเนี่ยทางอาจารย์วิษณุก็ยืนยันนะว่าจะไปนับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้นะคือประเด็นล่าสุดเนี่ยที่อย่างอาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตเนี่ยอาจารย์วิษณุเองบอกเบื้องต้นก่อนว่าไม่ทราบนะแต่ตามหลักการแล้วคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอยู่แล้วนับเฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้นและคนที่เป็นต่างด้าวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้คำนวณเขตได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางกกต.กันก่อนกันต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้อีกประเด็นนึงที่ถามอาจารย์วิษณุด้วยก็คือกรณีเงื่อนไขในการยุบสภาสรุปเนี่ยถ้าจะยุบสภาจริงๆยุบได้เมื่อไหร่ยังไงอาจารย์วิษณุบอกนะฮะว่าอย่างน้อยเนี่ยภายในเดือนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์ไม่สามารถยุบสภาได้แต่ไม่ใช่การยื้อถ่วงเวลาอะไรแต่เป็นกรณีของกกต.ในการที่จะเตรียมเรื่องของการประกาศแบ่งเขตขณะนี้ทราบว่าขอเวลาประมาณ1เดือนหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนนี้28กุมภาพันธ์ส่วนกรณี45วันเนี่ยนะฮะก็คือ1เดือนสำหรับแบ่งเขตและให้เวลาที่เหลือกับพรรคเล็กในการทำ primary vote และจัดตั้งสาขาพรรคครับนั้นว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ไม่สามารถที่จะยุบสภาได้ตามที่กกต.เขาได้แจ้งไม่ใช่ว่าตื้อไม่ใช่ว่ายื้อไม่ใช่ว่าถ่วงเวลาอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่ากกต.เขาสามารถประกาศแบ่งเขตได้เร็วกว่านั้นก็จะเป็นอิสระมากกว่านั้นแต่ว่าขณะนี้เขาก็แจ้งว่าประมาณก็ขอเวลาประมาณ1เดือนก็ประมาณ28กุมภาพันธ์ลดจอมลดจาก15ถึง28เลยใช่มั้ยไม่ใช่45นั้นเขาก็คิดว่า1เดือนก่อน30เล็กสำหรับแบ่งเขตแล้วก็สำหรับให้เวลาแก่พรรคเล็กในการที่จะจัดทำไพรมารีและจัดตั้งสาขาพรรคมันเป็นเงื่อนไขเนี่ยฮะอาจารย์วิษณุก็เลยบอกคาดว่ากระบวนการน่าจะต้องใช้เวลาจนถึง28กุมภาพันธ์จากนั้นจึงจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้งได้ครับพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทางด้านของอาจารย์วิษณุก็มีการรายงานทำลายการเลือกตั้งให้กับทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนักข่าวเนี่ยก็มีการสอบถามประเด็นนี้กับท่านนายกท่านนายกเนี่ยยืนยันนะคะว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของกกต.เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดจากกกต.พูดมาแล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะไปก้าวล่วงกกต.หน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยหมดแล้วในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ทรงโปรดเกล้ามาแล้วหน้าที่รัฐบาลมีอยู่แค่นั้นส่วนในช่วง2เดือนสุดท้ายของรัฐบาลมีอะไรเน้นย้ำเร่งด่วนหรือเปล่าในที่ประชุมวันนี้นักข่าวถามท่านนายกก็บอกว่าก็เป็นการทำงานปกติไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่ท่านก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ทำมาหลายปีเรื่องอะไรสำคัญหรือเร่งด่วนก็ทำไปในขณะเดียวกันท่านนายกบอกว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนะคะหลังจากนี้สั่งการไปแล้วหลายเรื่องแล้วยืนยันว่ามีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ค่ะเรื่องอะไรสำคัญเรื่องเร่งด่วนก็ทำไปก็คอยระวังเรื่องการจ่ายงบประมาณระวังอย่างที่สุดนะเพราะในช่วงการเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามรัฐบาลจะคงรักษาการอยู่และนำหลักการที่จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าตรงไหนประหยัดและมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ทุกอย่างเนี่ยสั่งมาอย่างนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการทุจริตต่างก็ต้องไปตรวจสอบในผู้รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณตรงโน้นแล้วว่าทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ลงโทษไปเลยกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วมีช่วงหนึ่งนักข่าวถามด้วยนายกมีไทม์ไลน์ในใจหรือยังเรื่องของการเลือกตั้งนายกตอบว่ายังไม่มีแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามด้วยนะเมื่อวานเนี่ยถามนายกว่าการยุบสภามีโอกาสจะเกิดขึ้นช่วงปลายกุมภาหรือเปล่าปรากฏว่าบิ๊กตู่ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีนะคะเอาเป็นว่าเรามาคาดการณ์กันหน่อยนะฮะว่าการยุบสภาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้บ้างตอนนี้ถ้าจะแบ่งออกเป็นฉากทัศน์คงจะแบ่งได้เป็น3ฉากทัศน์ด้วยกันก็คือกรณีที่ถ้าเกิดไม่รอความพร้อมกกต.เนี่ยยุบไปเลยช่วงกลางกุมภาหลังนะฮะการอภิปรายนะฮะแบบไม่ลงมติตามมาตรา152หรืออาจจะรอสิ้นเดือนตามที่อาจารย์วิษณุบอกสิ้นเดือนนี้ค่อยยุบหรือว่าจะเผื่อเป็น45วันไปยุบเนี่ยประมาณ15มีนาคมก็เป็นไปได้มาดูฉากทัดแรกกันก่อนท่านผู้ชมก็คือยุบหลังอภิปรายทั่วไปนะฮะซึ่งเป็นศึกสภาครั้งสุดท้ายระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลหมายความว่าก็คือยุบราวๆกลางเดือนนี้นี่แหละหลัง16หรือ17กุมภาพันธ์เท่ากับมีเวลาให้กกต.ไม่ถึง30วันถ้ายุบจริงเนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลไม่สนใจความไม่พร้อมนะฮะของกกต.ของกฎกติกา
แต่ชิงยุบเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง2ก็คือยุบตอนปิดสมัยประชุมสภาคือ28กุมภาพันธ์นะครับความหมายก็คือให้เวลากกต.ประมาณเดือนหนึ่งนะยุบช่วงนี้จะเลือกตั้งราวๆ23เมษายนซึ่งก็มีหลายคนประเมินนะว่าอาจจะเป็นแนวทางนี้ฝ่ายความมั่นคงเองเขาก็ประเมินกันภายในฝ่ายต่างๆก็มีเหตุผลมุมมองที่ต่างกันอย่างเช่นอาจารย์โคธมอริยาอดีตกกต.และคุณนิกรจำนงจากพรรคชาติไทยพัฒนาที่เมื่อวานนี้มาออกรายการข่มชัดลึกนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งสองท่านครับนะครับมันมีบางจังหวัดก็ว่าได้นะครับก็ประชากรก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คงไม่ได้เพิ่มเขตลดเขตอันนี้ก็มันมีโมเดลเดิมอาจจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเขาก็มาบอกดูนะครับว่าโอเคอย่างนี้ใช้ได้ไหมใจผมนะฮะจากนี้ไปอีกสักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เสร็จแล้วเหรออาจารย์อะไรนะฮะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก็เสร็จได้แล้วก็ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วไงใครจะให้เวลาประชาชนออกความเห็นเมื่อไหร่ก็รณรงค์เลยถ้าอาจารย์ประเมินสัก 2-3 สัปดาห์ก็น่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วการขอ45วันขอไปการขอเพดานสูงสุดถึง45วันเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงครับไม่หรอกครับเพราะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยถึงคุณทำเร็วทำช้าไม่ได้บังคับเนี่ยฮะถ้าคุณทำเร็วกระบวนการที่จะสรรหาผู้สมัครต่างๆก็ได้ประโยชน์กันทุกพรรคไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งมันก็เท่ากันแล้วก็การตัดสินใจจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับความพร้อมของผู้มีอำนาจไปอีกทางหนึ่งว่าพรรคของท่านพร้อมไหมนะครับไม่เกี่ยวกับมีเวลามากขึ้นนะสำหรับเตรียมการเพราะว่าเขตมันเสร็จนะเรียบร้อยเพราะผมยังไม่อยากจะไปอะไรนะฮะชี้เป้าว่ากกต.ชักช้าเพื่อเอื้ออำนวยอะไรใครต่อใครคงไม่ใช่พอเป็นทางการปั๊บมันก็เลยเป็นเหตุให้ทางต่อจากนี้กกต.จังหวัดต่างๆก็ไปแบ่งเขตเองทีนี้การแบ่งเขตเนี่ยเท่าที่ผมทราบเขามีการเตรียมกันไว้3แบบแล้วเตรียมมาก่อนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยนอนเปล่าก็เศร้าใจก็ทำไปพลางๆอยู่แล้วเราเชื่อว่าทำอย่างนั้นขนาดกกต.กทม.ยังแถลงเลยว่าเขาใช้เวลาประมาณ10กว่าวันเท่านั้นแหละคือหลักการก็คือทำไว้3แบบพอ3แบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปให้ hearing จากให้ประชาชนให้ความเห็นมาไปติดประกาศทั้ง3แบบแล้วให้ประชาชนให้ความเห็นมาพรรคการเมืองให้ความเห็นมาแล้วก็ส่งกลับมาให้กกต.กลางเนี่ยเคาะเป็นหลักการเนี่ยนะฮะก็เป็นมุมมองว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ประเมินว่าน่าจะเป็นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงนั้นไปนะครับหรือกรณีที่3ท่านผู้ชมก็คือหลัง15มีนาคมหมายความว่าถ้าเกิดยุบสภาช่วงนี้หลัง15มีนานะให้เวลากกต.เต็มที่โดยเป็นการอ้างให้กกต.เนี่ยนะฮะทำงานแต่จริงๆเพื่อความพร้อมของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่นะแล้วจากนั้นก็ยุบสภานะฮะแล้วอาจจะมีการดูดกันนะย้ายขั้วย้ายข้างย้ายพรรคกันรอบสุดท้ายแล้วเข้าสู่สนามเลือกตั้งวันเลือกตั้งก็น่าจะไม่30เมษายนก็7พฤษภาคมนะฮะเลือกวันยุบได้ตามราชาฤกษ์เนี่ยอันนี้ก็เป็น3ฉากทัศน์นะฮะจับตากันว่าจะมีการยุบสภากันวันไหนครับดีนะคะใกล้เลือกตั้งแบบนี้แน่นอนว่าบรรยากาศคึกคักแล้วส่วนตัวบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเองก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้คุณผู้ชม1กุมภาพันธ์บิ๊กป้อมก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปดูกันหน่อยบิ๊กป้อมไปไหนไปจังหวัดนครปฐมแล้วก็ไปจังหวัดราชบุรีครึ่งวันเช้าเนี่ยไปนครปฐมก่อนแล้วก็ครึ่งวันบ่ายไปราชบุรีและเรียงกำหนดการกันหน่อยนะคะช่วง 9:00 นจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรีนครปฐมหลังจากนั้น 10:00 นบิ๊กป้อมจะไปติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำจีนนะคะในพื้นที่พร้อมกับมีการมอบนโยบายและช่วงเวลา 10:50 นจะมีการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้วที่วัดกลางบางแก้วนครชัยศรีหลังจากนั้นมีพักรับประทานอาหารกลางวันส่วนช่วงบ่ายเดินทางต่อไปที่โพธารามราชบุรีติดตามเรื่องน้ำเหมือนกันค่ะไปดูโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและจังหวัดราชบุรีที่สถานีผลิตน้ำโพธารามการประปาส่วนภูมิภาคนะคะรวมไปถึงจะไปติดตามโครงการผลิตน้ำประปาที่ในพื้นที่อำเภอโพธารามบริเวณข้างวัดบ้านหม้อด้วยเสร็จภารกิจประมาณ 4:30 ช่วงเย็นค่ะทีนี้การลงพื้นที่ราชบุรีของบิ๊กป้อมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจำกันได้นะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมตอนที่ไปตัดหน้าบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะรอบนี้ก็ถือเป็นรอบที่2นะตอนนั้นลาประชุมไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่จับตาว่าเอ๊ะทำไมบิ๊กป้อมถึงเลือกจะลงพื้นที่ราชบุรีอีกรอบหนึ่งเป็นการลงพื้นที่ไปเพื่อไปแบบยืนยันให้ชัดเจนหรือไม่เรื่องของบ้านใหญ่ต่างๆในพื้นที่ราชบุรีอันนี้ก็เป็นนัยยะทางการเมืองที่จับตาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมขณะเดียวกันที่ไปอำเภอโพธารามเนี่ยพลเอกประวิตรเองก็จะลงพื้นที่และเป็นพื้นที่ใครฮะพื้นที่ของคุณชัยทิพย์กมลพันธิปสสราชบุรีประชาธิปัตย์ที่มีรายงานว่าจะย้ายมาลงกับพลังประชารัฐนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยว2กุมภานะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยพลเอกประวิตรก็จะลงพื้นที่นะครับไปตรวจราชการโครงการแก้มลิงบ่อโจโก้นะฮะพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสีฐานนะครับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะฮะแล้วก็จะไปดูโครงการเติมน้ำเติมบุญเติมทุนนะครับพบปะผู้นำท้องถิ่นที่มุกดาหารด้วยนี่ไปต่อเนื่องเลยนะฮะพรุ่งนี้ยโสธรกับมุกดาหารจากนั้น8กุมภาพันธ์จะไปปทุมธานีแล้วก็13กุมภาพันธ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เป็นกำหนดการเอาเฉพาะเนี่ยช่วงเรียกว่าครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์นี่ก็ไปหลายจังหวัดแล้วนะฮะในขณะเดียวกันอีกคนนึงก็ไปหลายจังหวัดไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือทางด้านของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะคะยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีวันศุกร์นี้ของผู้ชมศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ท่านนายกจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะไปพร้อมกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะลงพื้นที่ไปในช่วงเช้าไปที่สถานีรถไฟลาดใหญ่ไปรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนารถไฟสายวงเวียนใหญ่ท่าฉลอมหลังจากนั้นตามกำหนดการจะมีการเดินทางไปสักการะนะคะทางด้านของพระสมุทรวิชระโสพลเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารส่วนช่วงบ่ายท่านนายกจะเดินทางไปพบปากกับประชาชนที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าสมุทรสงครามด้วยและอย่างที่บอกว่าท่านนายกลงพื้นที่ต่อเนื่องตามที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอถัดจากนี้ไปหลังกลางเดือนกุมภาก็มีกำหนดที่จะไปที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่18 22กุมภาไปต่อที่ระยองสืบเนื่องไปยังเดือนหน้าเลยค่ะมีนาคมไปที่อุดรธานีวันที่3ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะนี่นะฮะทั้ง2ปอบิ๊กตู่บิ๊กป้อมก็แยกกันไปแล้วก็ลงพื้นที่กันหลายจังหวัดตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้านับถอยหลังก่อนที่จะเลือกตั้งนี่แหละนะฮะทีนี้กรณีการลงพื้นที่ของบิ๊กตู่วันก่อนเนี่ยที่จับตาว่าเอ๊ะเป็นการเคลมผลงานหรือเปล่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่บอกว่าเนี่ยบิ๊กตู่เป็นคนดูเองแค่มอบหมายให้บิ๊กป้อมไปเท่านั้นเนี่ยนะฮะกรณีนี้นักข่าวก็เลยไปถามบิ๊กป้อมว่าไอ้ตกลงนี่บิ๊กตู่เค้ามีการเคลมผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังคำตอบครับโอ้ยเมื่อวานนี้งานระดมทุนเป็นไงบ้างคะคนระดมทุนไม่มีระดมทุนระดมทุนโอ้ดูป้อมฟังดีๆระดมทุนเป็นมาร่วมงานเยอะมากเยอะคนมาร่วมงานเยอะมากเป็นนี้หมายที่ดีไหมคะของพรรคพลังประชารัฐช่วงนี้กระแสดีใช่ไหมคะดูโอ้โหนี่คืออะไรคะดีแล้วตกลงเรื่องน้ำนี่ได้คุยกับท่านนายกว่าเมื่อวานที่นายกพูดเหมือนว่าผลงานของรัฐบาลอ๋อไม่ช่วยกันไม่ช่วยได้ค่ะนี่นะฮะคือตอนแรกก็ถามถึงกรณีการจัดการระดมทุนแต่บิ๊กป้อมเองก็ไม่ตอบนะฮะแล้วถามถึงกระแสพลังประชารัฐก็บอกไม่รู้นะฮะแล้วพอถามกรณีที่เอ๊ะมีเคมผลงานหรือเปล่าบิ๊กตู่เคมผลงานเรื่องน้ำหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็บอกการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นผลงานของรัฐบาลนะและนักข่าวก็ถามเป็นเพราะช่วยกันใช่ไหมบิ๊กป้อมก็ตอบว่าใช่ครับทีนี้ไปถามอีกคนหนึ่งบ้างดีกว่าค่ะคนที่มักจะออกมาชี้แจงแทงบิ๊กตู่เวลามีประเด็นดราม่าต่างๆนั่นก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามประเด็นนี้แหละการแย่งชิงผลงานเรื่องน้ำคุณธนกรบอกว่านโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลทำและการที่พรรคการเมืองนำไปใช้เนี่ยไม่มีปัญหาช่วยกันทำงานมาอยู่แล้วเพราะทุกนโยบายนายกดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยืนยันว่าไม่ใช่การแย่งชิงผลงานกับพรรคการเมืองและเชื่อว่าประชาชนเข้าใจค่ะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราช่วยกันมาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะชี้ให้เห็นก็คือว่าทุกนโยบายหรือทุกโครงการต่างๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนอนุมัติคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละโครงการจะผ่านโดยปกตินะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีทีมที่ปรึกษาแล้วก็ท่านต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาเนี่ยคงไม่ได้ไปถึงเป็นไปตามที่ข่าวที่พาดหัวไปนะครับท่านมองแค่ว่าวันนี้เนี่ยหลายนโยบายเนี่ย
ท่านเป็นคนดำเนินการสั่งการอนุมัติเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการแย่งชิงเรื่องผลงานคุณธนกรก็สยบดราม่าบอกไม่ใช่เป็นการแย่งชิงกันช่วยกันทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะจากคนข้างกายบิ๊กตู่ไปดูคนข้างกายบิ๊กป้อมอย่างคุณวีรัตน์รัตนเศษกันหน่อยนะฮะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประเด็นเรื่องการเคลมผลงานนี้เนี่ยคุณวีรัตน์บอกอย่างนี้เลยนะฮะคือจริงๆกรณีเรื่องน้ำเนี่ยคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าคำว่ามีเราไม่มีแล้งเป็นสโลแกนประจำตัวบิ๊กป้อมครับครับแต่วันนี้คนทั้งประเทศก็รู้แล้วครับว่ามีเราไม่มีแล้งเป็นสโลแกนประจำของท่านพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปที่ไหนก็มีเราไม่มีแรงมองว่ามันเป็นการเคลมกันแบบนี้เลยอย่าไปพูดว่าเคลมเลยเพราะวันนี้พรรคพลังประชารัฐเราก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะไม่ทะเลาะกับใครเราจะไม่นั่นอะไรกับใครเราจะเป็นตัวของเราอยู่อย่างนี้แหละครับเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นการเคลมผลงานกันพลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ทะเลาะกับใครฮะทีนี้พูดถึงพลังประชารัฐเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมการบริหารของพรรคอะค่ะหลายคนก็จับตาว่าจะมีการเคาะเรื่องของแคนดิเดตนายกหรือยังจะเป็นบิ๊กป้อมคนเดียวเหมือนที่มีกระแสข่าวลือมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะจากการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงจังหวะที่ประชุมเสร็จค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเดินออกมานักข่าวก็ถามประเด็นนี้กับบิ๊กป้อมอยู่เหมือนกันนะว่ายังไงกันแน่สรุปแล้วเนี่ยมีมติออกมาเลือกท่านเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกแล้วหรือยังไปดูท่าทีบิ๊กป้อมกันหน่อยคุณผู้ชมเป็นแคนดิเดตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ยังต้องผ่านขั้นตอนไหนอีกคะท่านอีกนานไหมคะกว่าจะที่ประชุมกรรมการบริหารได้ครับที่ประชุมที่ลงที่จะบอกว่าประชุมย้อนหลังที่เกี่ยวกับโอกาสที่ประชาชนจะเรียนรู้ยังไงขนาดเลือกตั้งเนี่ยนะคะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแคนดิเดตนายกได้บ้างไหมคะลำดับที่2ที่3มีจะมีตั้งด้วยไหมคะท่านที่สามการเป็นประเด็นแรกครับที่รับการขอเสนอข่าวแรกตอบสั้นๆเรื่องของแคนดิเดตนายกว่ายังไม่มีมติออกมานะคะแล้วก็ตามรายงานเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เคาะแคนดิเดตของพรรคเพราะว่าตามกฎหมายแล้วจะต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาก่อนส่วนแคนดิเดตนายกจะมีมากกว่า1คนหรือไม่บอกว่าขึ้นอยู่กับบิ๊กป้อมเพียงคนเดียวค่ะคือถ้าจับสังเกตเนี่ยดูท่าทางของบิ๊กป้อมตอนนี้ดูจะยิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจนะฮะวันนี้นี่พลังประชารัฐนี่ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะที่ดูจะร้างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้หลายคนก็รีเทิร์นกลับมาทั้งบ้านใหญ่ทั้งคนที่เป็นนักการเมืองชื่อดังนะฮะนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมใช่ว่าพลังประชารัฐจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวการที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนด้วยนะฮะต้องจับตากันว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะถ้าเกิดพลังประชารัฐไม่ได้เป็นรัฐบาลล่ะจะเกิดปัญหาอะไรหรือการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์เอาง่ายๆเนี่ยจะจัดใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่นะฮะท่านผู้ชมคือตอนนี้แน่นอนฮะว่าบ้านใหญ่หลายคนเนี่ยก็ยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปเพราะเชื่อมั่นว่าพลังประชารัฐจะได้เป็นรัฐบาลกลุ่มที่รีเทิร์นย้ายเข้ามาพลังประชารัฐโดยเฉพาะเบอร์ใหญ่ๆก็เชื่อเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลแน่แต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกอะฮะการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะจากพลังประชารัฐเคยได้กว่า8ล้านคะแนนในปี62คาดว่าปีนี้จะเหลือไม่ถึงครึ่งมีการประเมินว่าได้2ถึง3ล้านก็น่าจะได้พอสมควรแล้วนะแล้วถ้าคำนวณจากอัตราส่วนปัจจุบันตามระบบเลือกตั้งใหม่กติกาบัตร2ใบเนี่ยหากได้3ล้านคะแนนจะได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่8ถึง10คนถ้าเกิด2ล้านคะแนนก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่5ถึง6คนคำถามก็คือจะจัดอันดับยังไงคุณมิ่งขวัญคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะจะได้อยู่ใน1ถึง5ทั้งหมดเลยหรือไม่แล้วบิ๊กน้อยนะฮะจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่หลังเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลโควต้ารัฐมนตรีคิดตามจำนวนส.ส.หากได้ส.ส.40คนรัฐมนตรีจะอยู่ที่5ตำแหน่งคนที่น่าจะได้เก้าอี้แน่ๆเนี่ยก็อาจจะมีบิ๊กป้อมมีปอที่4แกนนำกลุ่มมุ้งต่างๆที่มีส.ส.เนี่ยเป็นกอบเป็นกำเช่นกลุ่มมะขามหวานกลุ่มปากน้ำกลุ่มผู้กองแล้วคนที่ไม่มีซุ้มล่ะจะอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่อย่างเช่นคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะคุณมิ่งขวัญปัญหาเนี่ยเกิดแน่เวลาจะต้องมาแย่งตำแหน่งกันนะครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาแบบบิ๊กป้อมอย่างที่บอกเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ตอบว่าให้เป็นทุกคนอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่ากับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะข่าวล่าสุดแจ้งครับว่าตัวคุณสนธิรัตน์เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับแต่จะได้รับบทบาทแคมเปญเมเนเจอร์
ดูแลเรื่องแคมเปญหาเสียงของพรรคซึ่งงานเนี่ยอาจจะไปทับซ้อนกับคุณมิ่งขวัญหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้บิ๊กป้อมอาจจะดูอารมณ์ดีแต่อนาคตเนี่ยอาจจะวุ่นวายได้เหมือนกันแล้วถ้าสุดท้ายเหตุการณ์พลิกผันหักมุมพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลพรรคจะมีสภาพเป็นยังไงบิ๊กป้อมจะเล่นบทบาทหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้แค่ไหนอันนี้ก็น่าคิดนะฮะทีนี้อีกกรณีนึงคือการได้คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยกลับมาก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าพลังประชารัฐจะได้ส.ส.ดาวฤกษ์หรือบ้านใหญ่ที่สร้างอนาคตไทยดีลเอาไว้ตามกลับเข้ามานะอย่างกรณีบ้านใหญ่ยาวหาซันของนราธิวาสเนี่ยอาจจะไม่ย้ายตามสองกุมารเข้าพรรคพลังประชารัฐอาจจะอยู่สร้างอนาคตไทยต่อไปก็ได้แล้วพรรคอื่นก็กำลังรุมจีบอย่างมีชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็กำลังจีบบ้านใหญ่นราธิวาสอยู่แต่ทีนี้การที่ตระกูลยาวหาซันเนี่ยไม่กลับมาพลังประชารัฐกับสองกุมารก็มีข่าวประมาณนี้ว่าเอ๊ะที่ไม่เข้ามาเพราะไม่ถูกกับคุณบีลาสัมพันธ์ไม่อยู่โซแบบนี้คุณบีลาชี้แจงว่ายังไงฮะมีคำชี้แจงออกมาจากคุณบีลานะคะบอกว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ได้ขวางอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการย้ายออกไปจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งทางด้านของลูกชายของคุณกูเซงก็คือคุณวัชระยาวหาซันส.ส.นราธิวาสเขต1ก็ยังอยู่กับพรรคอยู่แล้วแต่ว่าออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็บอกแบบนี้ค่ะว่าทางเราได้มีการวางตัวผู้สมัครนราธิวาสครบ5เขตแล้วเป็นผู้สมัครที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยแล้วก็มีคนที่จะมาลงแทนคุณวัชระเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกด้วยนะว่ามั่นใจว่านราธิวาสยังไงเนี่ยก็ได้ครบทั้ง5ที่นั่งยกจังหวัดเพราะว่าทางด้านของบิ๊กป้อมเนี่ยมีบัญชาให้ช่วยดูแลกันในพื้นที่เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกของการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี้ก็น่าจับตาน่าเจาะลึกกันมาวิเคราะห์กันหน่อยในคอลัมน์ช้างชนช้างนะฮะพูดถึงสนามเลือกตั้ง3จังหวัดชายแดนใต้แล้วนะฮะตอนปี62เนี่ยมี11ที่นั่งแล้วที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้มี12ที่นั่ง1ที่นั่งของ3จังหวัดชายแดนใต้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจังหวัดนราธิวาสนี่แหละนะฮะคราวที่แล้วมี4ที่นั่งคราวนี้จะเพิ่มเป็น5ที่นั่งคราวที่แล้วเนี่ย4ที่นั่งแบ่งกัน2พรรคประชาชาติกับพลังประชารัฐแบ่งกันไปคนละ2แต่มาคราวนี้นี่โอ้โห5เขตเนี่ยนะ5ที่นั่ง4พรรคการเมืองอย่างน้อยเนี่ยปักหลักท้าชิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชาตินำทัพโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะฮะอดีตแกนนำกลุ่มวาดะหัวหน้าพรรคกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตเลขาธิการสอบตคนดังนะครับเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีคุณสัมพันธ์มยูโซหรือว่าสสบีลานี่แหละนะฮะเป็นแกนนำคนนี้ได้หมอแวร์นายแพทย์แวร์มหาดีแวร์ดาโอมาเสริมแกร่งขณะที่ประชาธิปัตย์ส่งคนรุ่นใหม่ก็คือนักร้องดังวงลาบานูนคุณเมธีอรุณนะฮะกับคุณเจอามิงโตตายงที่ย้ายจากค่ายรวมพลังของลุงกำนันกลับบ้านหลังเดิมรวมถึงสร้างอนาคตไทยที่มีชื่อคุณวัชระยาวหาซันลูกชายของคุณกูเซงนายกอบจนราธิวาสเป็นขุนพลหลักและมีคุณพ่อคอยสนับสนุนทีนี้มาเจาะกันรายเขตที่1เนี่ยคุณวัชระเนี่ยเจ้าของพื้นที่2สมัยจากพลังประชารัฐครั้งนี้ถูกจับตามองว่าจะยังสวมเสื้อนะฮะสร้างอนาคตไทยสู้ศึกเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยทิ้งเก้าอี้ไปแล้วไปเปิดตัวกับพลังประชารัฐแววมาว่าตระกูลยาวหาซันอยู่ระหว่างตัดสินใจนะฮะว่าจะอยู่สร้างอนาคตไทยสู้ต่อพรรคเองไม่ยุบรวมกับพลังประชารัฐนะฮะหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติอยู่กับบิ๊กตู่แต่ไม่ว่าจะสวมเสื้อพรรคไหนต้องบอกว่านี่คือตัวเต็งเพราะว่ามีบารมีคุณพ่อคุณกูเซงนายกอบจนราธิวาส4สมัยสนับสนุนลูกชาย 100% ส่วนคู่แข่งสำคัญก็คือหมอแวร์นี่แหละฮะที่จะมาลงสนามเขต1ในนามพลังประชารัฐแม้ยังมีกระแสความนิยมอยู่แต่ว่าถ้าเทียบฟอร์มเนี่ยดูจะเป็นรองคุณวัชระเพราะว่าร้างจากสนามการเมืองไปพักใหญ่ขณะที่ประชาชาติฮะส่งคุณอัฟฟานฮายียูโซนักธุรกิจหนุ่มเลือดใหม่อาสามาต่อก่อนรุ่นใหญ่ในขณะที่ประชาธิปัตย์ส่งคุณวัชสันดือเระนายกอบต.บางปอเข้าชิงครับมาเจาะลึกกันที่เขต2กันบ้างค่ะคุณผู้ชมสนามนี้เจ้าของพื้นที่ก็คือสัมพันธ์มายูโซจากค่ายลุงป้อมนั่นเองแต่ว่าผ่องถ่ายให้น้องชายอย่างสจ.อามินมายูโซทำหน้าที่สานต่อรักษาเก้าอี้ด้วยบารมีพี่ชายทำให้กลายเป็นตัวเต็งที่ต้องจับตาก็คือประชาธิปัตย์เพราะว่าส่งเมธีลาบานูนนักร้องดังเข้าท้าชนโดยมีฝักฝั่งของคุณสุชาดาพันนารานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเป็นกองหนุนคอยควงแขนขอคะแนนชาวบ้านมานานเป็นปีแล้วนะคะส่วนพรรคประชาชาติส่งเจ๊ซูตาเย็บอดีตสจ.เขต
อำเภอสุไหงโกลกแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครเมื่อปี62ลงรำศึกในครั้งนี้โดยมีทางด้านของคุณวันนอตามประกบอยู่ไม่ห่างค่ะมาดูเขตที่3กันบ้างนะฮะเจ้าของพื้นที่ก็คือคุณกูเฮงยาวอฮาซันฮะลูกชายอีกคนของนายกกูเซงแต่ส่งไปอยู่พรรคประชาชาติรายนี้เนี่ยเป็นว่าที่แชมป์ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งนะฮะขณะที่ประชาธิปัตย์ส่งคุณสุไลมานมะโซรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมาท้าด่วนตามด้วยพลังประชารัฐซึ่งจะส่งคุณรำรีมามะอดีตส.ส.4สมัยจากค่ายประชาธิปัตย์มาเบียดแทรกหวังคว้าชัยครับส่วนเขตที่4แชมป์เก่ากลุ่มวาดะค่ะคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะหรือว่าทนายแวร์ยูแฮจากพรรคประชาชาติทนายคนดังที่คอยว่าความช่วยเหลือชาวบ้านและกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงลงป้องกันพื้นที่แต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่ามีคู่แข่งอย่างพลังประชารัฐเตรียมส่งมามืดค่ะอย่างคุณฮามีนซารีคานรองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะมาสอยเก้าอี้ส่วนประชาธิปัตย์ส่งไซดีเจ๊หามะอดีตผู้สมัครเมื่อปี62ลงมาแก้มือค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่เขต5คุณผู้ชมอันนี้เป็นเขตเพิ่มใหม่รอบนี้พลังประชารัฐโยกส.ส.บีลาสัมพันธ์มายูโซจากเขต2มาลงจองเก้าอี้แล้วต้องมาประมือกับเจอาหมิงโต๊ะตายงอดีตส.ส.5สมัยซ้อนจากประชาธิปัตย์ซึ่งครั้งที่แล้วย้ายไปอยู่พรรคคุณสุเทพนะคะแต่รอบนี้กลับมาสังกัดบ้านเดิมประชาธิปัตย์ขณะที่พรรคประชาชาตินำร่องเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครก่อนใครเพื่อนเลยก็คือคุณมูหามะรือมือเลอาแชร์กำนันคนดังจากตำบลแว้งที่ยืนหนึ่งมาตลอดส่วนพรรคที่ยังไม่ชัดเจนในตอนนี้ก็มีรวมไทยสร้างชาติแต่ว่ามีแรงขับดันจากบิ๊กตู่ให้สร้างเซอร์ไพรส์ดึงบุคคลชั้นแนวหน้าของจังหวัดมาชิงชัยอันนี้ต้องรอรุ้นกันต่อว่าท้ายที่สุดจะเป็นใครนี่เป็นเพียงแค่ระฆังยกแรกของสนามเลือกตั้งนราธิวาสที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่เห็นแววบ้านใหญ่ปะทะเดือดทั้งยาวหะซันมายูโซรวมไปถึงกลุ่มวาดะด้วยนะคะนี่แหละฮะ5สส5ที่นั่ง4พรรคการเมืองกับ3บ้านใหญ่นราธิวาสคราวนี้เดือดจริงๆนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมามาดูพรรคไทยสร้างไทยกันหน่อยล่าสุดนี่ก็มีการเปิดตัวเป็นสำนักงานปราบโกงด้วยนะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยนะถึงกรณีที่มาที่ไปว่าทำไมดีลถึงล่มกับสร้างอนาคตไทยช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับกลับมาช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวของพรรคไทยสร้างไทยกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้นำทีมเปิดตัวสำนักงานปราบโกงหรือตัวย่อก็คือสปก.นะฮะโดยคุณหญิงสุดารัตน์บอกนะฮะว่าไทยสร้างไทยเนี่ยจะทำนโยบายนี้อย่างจริงจังอย่างสำนักงานปราบโกงเนี่ยจะเป็นสำนักงานถาวรเลยนะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็รับเรื่องราวที่ประชาชนได้พบเห็นว่าตัวเองถูกขูดรีดเนี่ยนะฮะโดยคุณหญิงสุดารัตน์นี่บอกอย่างนี้เลยจะทำอย่างจริงจังลากคนโกงตัวใหญ่ขึ้นศาลติดคุกให้ได้ครับไทยสร้างไทยถือว่าเป็นนโยบายที่จะทำอย่างจริงจังก็คือการประกาศสงครามกับคอร์รัปชันค่ะเราจะต้องลากคนโกงตัวใหญ่ๆไม่ใช่ปลาซิวปลาส้อยมารับโทษนะคะขึ้นศาลติดคุกให้ได้เพราะจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องเริ่มต้นด้วยผู้นำค่ะจะต้องมีความมุ่งมั่นว่าจะปราบโกงหัวไม่สายหางไม่กระดิกเราจะมีโมเดลในการปราบโกงที่จับต้องได้แต่ไทยสร้างไทยจะไม่มีประนีประนอมกับเรื่องของการทีนี้พอเปิดตัวสำนักงานปราบโกงแล้วใครจะมานั่งเป็นตำแหน่งผอ.สำนักงานปราบโกงของไทยสร้างไทยปรากฏคุณหญิงสุดารัตน์เมื่อวานนี้ก็เปิดตัวคนนี้ด้วยครับนาวาอากาศเอกอดุดิตนาครทัพก็เป็นส.ส.ของเพื่อไทยอีกหนึ่งคนที่มาอยู่กับไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะก็ให้มาเป็นผอ.สำนักงานปราบโกงของไทยสร้างไทยเห็นว่าเมื่อวานนี้นี่นักข่าวก็พยายามจะถามเหมือนกันใช่ไหมฮะถึงประเด็นที่ทำไมดีลถึงล่มกรณีไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยประเด็นนี้ทางด้านของนาวากาศตรีสิทธาธิวารีเลขาธิการพรรคก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับตัวของคุณอุตมะและตัวคุณสนธิรัตน์แต่บอกว่าจุดยืนของพรรคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมเผด็จการยืนยันหนักแน่นมาตลอดจนกระทั่งมีภาพปรากฏข่าวว่าทางด้านของทั้งคู่เนี่ยไปคุยกับบิ๊กป้อมซึ่งการไปนั่งคุยกันแค่นี้เนี่ยทางด้านของคุณสิทธาบอกว่าเท่านี้ก็จบแล้วค่ะแต่ส่วนอีก2ท่านก็คือท่านสนธิรัตน์และอุตมะโดยส่วนตัวไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกันนะครับแต่ว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ เขาให้ไปก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายเนี่ยมีปรากฏภาพข่าวออกมาว่า
ไปนั่งคุยอยู่กับลุงป้อมนะสามลุงอ่ะเอาแค่คุณไปคุยไปตกลงกันแบบนี้เนี่ยก็จบแล้วก็คือหมายความว่าถ้าคุณจะเอาคราบประชาธิปไตยมาห่อหุ้มแต่ในใจคุณยังสนับสนุนหรือคุณยังมองว่าการไปร่วมกับสามลุงแล้วไม่ถือว่าเป็นข้อเสียถือว่าเป็นการสร้างความเจริญให้ประเทศชาติถือว่าเป็นข้อยุติความขัดแย้งอันนั้นถือว่าอุดมการณ์ตรงกันข้ามกันเลยจะได้เราจะได้เดินหน้าของเราต่อไปพรรคเราสามารถเติบโตด้วยตัวเราเองได้ไม่สนับสนุน3ลุงเอาให้แน่ๆนะครับไม่สนับสนุน3ลุงเราจะไม่ไปด้วยนี่นะคะทางด้านของคุณสิทธาก็เน้นย้ำจุดยืนของไทยสร้างไทยว่าอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยในฝั่งเดียวกันหลักสำคัญคือไม่สนับสนุนเผด็จการแล้วพูดชัดว่าไม่สนับสนุน3ลุงยังไงก็ไม่เดินด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากกันกรณีดีลล่มระหว่างไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยนะครับจากข้อมูลที่เดชั่นทีวีไปรวบรวมมาเนี่ยพบอย่างนี้ครับว่าฝ่ายไทยสร้างไทยเขามั่นใจว่าพรรคตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วก็มีดีพอฮะที่จะได้ส.ส.เขตปาร์ตี้ลิสต์รวมทั้งประเทศเนี่ยราว20ที่นั่งอาจจะพุ่งถึง25ที่นั่งนะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้ทีเดียวแล้วพอทางเดชั่นทีวีเนี่ยได้ข้อมูลเป็นโพลลับจากพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยนะยังระบุด้วยนะในโพลลับเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าไทยสร้างไทยมีลุ้นในภาคอีสานถึง16เขตครับแล้วก็กทมเนี่ยแน่ๆน่าจะประมาณ2เขตด้วยกันโดยเฉพาะสายไหมเขตเก่าของคุณอนุดิษฐ์ที่เพิ่งจะลาออกจากเพื่อไทยเช่นเดียวกันกับเขตดอนเมืองของคุณเก่งการุณโหสกุลนะฮะทีนี้การเจรจาควบรวมเนี่ยแกนนำไทยสร้างไทยหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ขวางด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่ายิ่งควบรวมเนี่ยมองว่าน่าจะทำให้การจัดทำบัญชีปาร์ตี้ลิสต์นั้นลำบากชื่อของคนที่อยู่ไทยสร้างไทยเดิมจะถูกร่นลงไปหลีกทางให้กับแกนนำสร้างอนาคตไทยทำให้โอกาสเป็นส.ส.เนี่ยยากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้มีการเจรจาเปลี่ยนชื่อพรรคฮะฝ่ายสร้างอนาคตไทยอยากจะเปลี่ยนเป็นพรรคสร้างคำเดียวนะแต่ไทยสร้างไทยเนี่ยอยากคงชื่อเดิมก็เลยตกลงกันไม่ได้แล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยฮะตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ไทยสร้างไทยมองว่าไม่ควรมีคนของสร้างอนาคตไทยโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่พลังประชารัฐเพราะว่าอาจจะถูกโจมตีได้แล้วพอควบรวมกันไม่ได้ไทยสร้างไทยก็เลยยิ่งแสดงจุดยืนชัดเจนอย่างที่คุณสิทธาบอกอ่ะไม่เอาพรรคสามลุงก็คือไม่ร่วมมือกับทั้งรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าจะทำให้ไทยสร้างไทยเดินเกมหลังเลือกตั้งยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นการประกาศแสดงจุดยืนเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็น่าจะร่วมงานกับเพื่อไทยยากหรือไม่เพราะว่าดูจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันแย่งชิงแข่งกันหนักโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่ก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่เนชั่นทีวีเนี่ยไปรวบรวมมานะครับเราจะปิดท้ายรายการกันด้วยภาพที่จังหวัดตรังที่เกาะมุกนะนักท่องเที่ยวเขาดีใจกันมากเลยเพราะว่าไปเจอพยูนตัวเป็นๆ นะครับส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ